วันที่เดี๋ยวกับพระอาจารย์กับพระอาจารย์กับพระอาจารย์กับเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านในการฝึกสมาธิวิปัสสนาก็คือการกลับมาอยู่กับตัวเราเองการอยู่กับตัวเราเองเราไม่ได้อยู่ด้วยความคิดเราอยู่กับตัวเองด้วยความรู้สึกตัวนะตอนนี้แต่ละท่านนะลองฝึกนะเวลาเราฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยนะเป็นไงนอนไม่หลับมันก็ปรุงไปเรื่อยแต่ถ้าเรารู้จักว่าจิตทำงานอยู่สองอย่างความคิดกับความรู้สึกตัวเวลาเราคิดเราจะไม่รู้สึกตัวเลยแต่โยมลองจับข้อมือดูดิแตะดูดิแตะเบาๆตีด้วยตีเบาๆแล้วก็รู้สึกได้ไหมตรงที่เราตีเบาๆรู้สึกไหมรู้สึกไม่ตีเราไม่รู้สึกนะรู้สึกไหมรู้สึกขณะรู้สึกหยุดคิดขณะรู้สึกไม่มีความคิดขณะรู้สึกเขากลับมาอยู่ตรงนี้ตอนนี้จิตอยู่ตรงนี้จากความคิดในสมองเรารู้สึกที่กายตรงนี้แต่ตรงนี้สัมผัสตรงนี้รู้สึกจิตอยู่ตรงที่รู้สึกแหละพอจิตอยู่ตรงที่รู้สึกนั่นแหละโยมเข้าสมาธิแล้วง่ายไหมเพราะว่าขณะที่โยมไม่คิดไม่ฟุ้งซ่านก็คือสมาธิแล้วไม่คิดไม่ฟุ้งซ่านโดยที่ไม่ได้อยู่เฉยๆแต่ว่ารู้สึกตัวนายโยมลองแตะรู้สึกตัวไหมขณะที่รู้สึกหยุดคิดไหมตอนนี้แหละวันนี้จะสอนเข้าสมาธิแบบลืมตาโยมไม่เคยฝึกเข้าสมาธิแบบลืมตาแล้ววันนี้ถ้าเข้าสมาธิแบบลืมตาได้ก็จะหัดอยู่กับสมาธิแบบมีสติรู้สึกตัวโดยไม่ต้องหลับตาเพราะว่าสอนหลับตาทำสมาธิโยมก็คงวันหนึ่งนั่งหลับตาทำสมาธิได้อย่างมากก็ครึ่งชั่วโมงหลับหรือไม่ก็นั่งหลับด้วยวิ่งไปได้20กว่าชั่วโมงลืมตาก็ฟุ้งทั้งวันเพราะนั้นหลวงพ่อจึงเห็นความสำคัญว่าจะต้องสอนสมาธิให้โยมแบบลืมตาได้ทั้งวันเช่นตอนนี้โยมลืมตานะหลวงพ่อมีเทคนิคเยอะนะโยมลืมตาโยมเห็นไหมว่าโยมตอนนี้ก็ตั้งใจดูหลวงพ่อดีอยู่แต่เวลาฟังสอนธรรมะเทศธรรมะไปเรื่อยๆบางทีก็แวบไปคิดเรื่องอื่นจริงไหมจริงครับแล้วแวบบ่อยใช่ไหมบ่อยครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าขนาดที่ดูเนี่ยนะข้างในเมอรู้จักคำว่าเมอไหมเมอคิดนู่นคิดนี่หรือว่าเมอแบบง่วงๆแล้วก็หลับตอนนี้สมาธิอยู่ตรงที่ถ้าเราลืมตาเนี่ยนะโยมลืมตาเวลาทำงานต้องลืมตาดูใช่ไหมเวลาคุยหลวงพ่อคุยกับเพื่อนก็ต้องดูหลวงพ่อดูเพื่อนใช่ไหมแต่ดูแล้วบางทีดูทำงานดูไปพักก็คิดโน้นคิดนี่เขาเรียกว่าเหม่อทำยังไงอยู่ตรงที่เวลาดูต้องไม่เหม่อก็คือตอนนี้นะบางคนอาจจะไม่ได้ถึงขนาดเรียกว่าแบบยังไงคือบางคนอาจจะดูนะแต่เพราะตามเพื่อนมาแล้วก็ไม่สนใจคือการที่จะไม่เหม่อเนี่ยโยมต้องมีฉันทะมีความสนใจใส่ใจนะถ้าโยมมาฟังเพราะตามเพื่อนมาแต่ว่าไม่ได้สนใจใส่ใจนะเวลาฟังก็ไม่สนใจฟังอ่ะตาเหมือนดูหลวงพ่อนะแต่ข้างในแอบ
คิดนู่นคิดนี่เมื่อไหร่หลวงพ่อจะเทศเสร็จเมื่อไหร่จะกลับบ้านเมื่อไหร่สารพัดมานั้นสมาธิอยู่ตรงที่attention and intention เข้าใจยังเข้าใจครับไม่เกี่ยวกับหลับตาลืมตาหลับตาแต่ไม่มี attention ที่ลมหายใจที่พุทโธหรือพองยุบไม่ attention มีแต่กำหนดกำหนดแต่ว่ากำหนดไม่ได้มีฉันทะไม่ได้มีความใส่ใจพอไม่มีความสนใจใส่ใจมันก็ไม่ attention พอไม่ attention มันก็เหม่อเพราะนั้นโยมเวลาทำอะไรต้องสนใจใส่ใจตั้งใจใส่ใจ attention ตั้งใจ intention ไหนทำอะไรก็แล้วแต่สมาธิเกิดทุกครั้งที่มี attention good intention good จริงไหมจริงครับนั่นแหละสมาธิไปใจยังแล้วเป็นไงโยมเห็น attention good ก็คือเห็นไหมมีสติเห็นไหมเห็นด้วยตาป่ะเปล่า รู้สึกเห็นด้วยรู้สึกเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเวลานั่นน่ะเขาเรียกว่ารู้ผู้รู้เห็นผู้รู้คือเห็นสติโยมเห็นไหมว่าตอนเนี้ยโยมสนใจใส่ใจก็ถ้าสนใจใส่ใจดีๆมันก็มีสติมากโยมเห็นไหมว่าโยมมีสติดีมากเวลาสนใจใส่ใจเห็นไหมสติมันเป็นนามธรรมนะบอกไม่ถูกว่าอยู่ตรงไหนนะแต่บางทีโยมก็สนใจใส่ใจสักพักโยมก็เบื่อเบื่อเห็นไหมล่ะไอ้ตอนเบื่อเบื่อมันไม่มีสติอยู่กับหลวงพ่อไม่มีสติตั้งใจฟังหลวงพ่อละเห็นไหมเพราะฉะนั้นฝึกสมาธิเวลาทำอะไรจะเป็นงานเล็กงานน้อยไหนๆทำแล้วต้องมีสติต้องมีสติทำไงแม้จะเป็นงานเล็กงานน้อยไม่ใช่งานของเราเราก็ต้องสนใจใส่ใจมี attention มี attention intention แม้จะเป็นงานของคนอื่นเข้าวานมาแต่เรารับผิดชอบแล้วเรารับปากแล้วเราก็ต้อง attention intention จริงไหมจริงเพราะนั้นหัวใจก็คือโยมเห็นผู้รู้ตรงที่เรา attention มันเหมือนมีสติไม่วอกแวกสติคือผู้รู้โอเคไหมอันนี้พอเรียกว่าเห็นผู้รู้นักภาวนาด้วยกันก็จะเรียกว่ารู้ผู้รู้เห็นผู้รู้แต่วันนี้ก็บอกว่า attention intention นะเห็นไหมโยมเห็นไหมพอนั่นปั๊บยิ่งถ้าโยมมาค่อยๆประเคนหลวงพ่อเนี่ยโยมต้องค่อยๆยกตรงที่ค่อยๆยกโยมเห็นไหมว่ามันมี attention เห็นไหมแล้วก็ค่อยๆยกค่อยๆประเคนเห็นไหมถ้าประเคนแล้วมี attention เนี่ยมันก็จะไม่หกหล่นนะเพราะฉะนั้นหัวใจก็คือวันนี้รู้ผู้รู้เห็นผู้รู้รู้ผู้รู้เห็นผู้รู้ไม่เมออยู่กับผู้รู้วันนี้จะสอนรู้ผู้รู้เห็นผู้รู้อยู่กับผู้รู้ตรงนี้โยมเห็นได้ว่าเวลาโยม attention good intention good เนี่ยเป็นไงฟุ้งไหมไม่ฟุ้งนะเพราะนั้นวันนี้จะเห็นด้วย awareness awareness คือความรู้สึกตัวตาดูหลวงพ่อหูฟังหลวงพ่อ awareness of your attention good or not goodIf good, you got very good mindfulness. เราเห็นด้วย awareness เป็นไหมถ้าไม่เป็นก็ลองล้วงกระเป๋าดูสิเห็นด้วย awareness ได้ไหมว่าไม่มีตังเลยหลวงพ่อวันนี้ไม่รู้จะถวายหลวงพ่อบางน้อยไม่ได้ติดมาเห็นด้วย awareness ไหมคำๆนะ awareness ไหมแล้วเวลาคำๆ awareness แล้วมันเหมือนเห็นว่าไม่มีตังจริงๆอ่ะไอ้ตรงที่มือจับเนี่ยพอ awareness แล้วเราก็จะพยายามล้วงนะอยากได้ทั้งร้อยดอนเนี่ยแต่ว่าหลวงพ่อมีแค่สิบดอนเห็นไหมมันเห็นด้วยความรู้สึกตัวใช่ไหมหรือบางทีมีคัดหรือบางทีช่วงที่เดินกลับบ้านมืดๆเนี่ยนะเป็นไงทางไม่มีไฟเนี่ยนะหรือบางทีเดินกลับมีหมอกมีฝนเนี่ยนะโอ้โหเห็นไหมสติมีมากขึ้นมากกว่าเดินในที่สว่างเวลาเดินในที่สว่างก็รีบเดินเลยไม่มี attentionไม่มี intention เลยไม่มี attention ไม่มีสติเลยแต่เวลาเดินในที่มืดเป็นไงระวังนั่นนะ Watch it. ทำให้เกิด attention นะเพ
พราะนั้นวันนี้โยมทำอะไรต่างๆโยมต้องรู้จักสติเกิดขึ้นหนึ่งนอกจาก attention แล้วเกิดเพราะมีความระมัดระวังมีความระมัดระวังมีความไม่ประมาทมีความรอบคอบโอเคไหมแล้วก็มีการสังเกตตัวตราพินิจพิจารณาเพราะนั้นจะฝึกสติแล้วก็ฝึกสังเกตระมัดระวังรอบคอบทำอะไรก็ระมัดระวังรอบคอบสังเกตตัวตราพินิจพิจารณาแล้วก็ตั้งใจใส่ใจนี่แหละคือการฝึกสมาธิแบบลืมตาเข้าใจยังเพราะว่าโดยมากเราติดวิธีอะวิธีมีต้อง40วิธีกรรมฐานแต่ว่าแต่ละวิธีใช้หลักภาวนาจิตอันเดียวมีสติให้ดีรู้ตัวให้ดีทุกวันนี้มีแต่งงไปกับวิธีวัดนี้ก็สอนวิธีนี้วัดนี้ก็สอนวิธีนี้วัดนี้ก็สอนวิธีนี้ต่อไปโยมจะไม่งงเลยไม่ว่าไปวัดไหนสอนวิธีต่างกันแต่หลักเดียวกันจะกำหนดรู้พองยกไม่รู้บอกว่าตามขึ้นมาหรือเขาบอกให้ดูพองยุบแต่วันนี้ถ้าเราดูด้วยกำหนดรู้ด้วยแล้วเพิ่มมีสติให้ดีตรงที่ good attention เห็นนะยอมเห็นผู้รู้คือสติไหมไอ้ที่เรานักภาวนามักจะถามว่าเห็นผู้รู้ไหมเห็นไหมถ้าโยมไม่เรียนกับหลวงพ่อโยมไม่รู้จักอ่ะแต่วันนี้พอโยมเห็นไหมว่าcan you witness your mindYour mind got attention good or not when you listen to my talk? You listen to my talk by ear, look at me by eye. But can you witness your mind attention good or not? Get ไหม Good. จบเลยเห็นป่ะเพราะนั้นวันนี้เราจะต้องรู้จักรู้ผู้รู้เห็นผู้รู้และก็อยู่กับผู้รู้โอเคนะรู้ผู้รู้เราก็ต้องรู้จักว่าผู้รู้จะเกิดขึ้นก็คือผู้รู้คือสติจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาจะทำอะไรต้องสนใจใส่ใจนะตอนนี้เห็นไหมว่าสมาธิก็อยู่ตรงที่ว่าถ้าโยมสนใจใส่ใจอาตมาถ้าได้แค่5นาทีโยมก็เกิดสมาธิ5นาทีบางคนสนใจใส่ใจไม่เผลออะไรไม่เผลออะไร10นาทีโยมก็ได้สมาธิ10นาทีบางคนสนใจเหมือนกันเดี๋ยวก็เกาหุ่นหายไปละ attention หล่นไปละโยมเห็นไหมสติมันหล่นเก่งเห็นไหมโยมก็ได้สมาธิแค่หนึ่งนาทีเพราะนั้นการที่จะเข้าสู่สมาธิได้ไวเราต้องรู้ผู้รู้เห็นผู้รู้แล้วก็อยู่กับผู้รู้รู้ตอนนี้เรารู้จักผู้รู้แล้วโยมเห็นผู้รู้ก็คือ witness your mindfulness can you witness your mindfulness your eye look at me your ear listen to my talk witness mindfulness เห็นผู้รู้ไหมWitness the one who know my talk, the one who attention to my talk, okay? เพราะฉะนั้นไม่ว่าโยมจะทำอาชีพอะไรนะโยมไม่จะอยู่กับตะหลิวแม่ครัวก็อยู่ตะหลิวตะหลิวตะหลิวนะอยู่กับตะหลิวขัดรูปผัดนี่จิตมันก็เหนื่อยสิเข้าใจไหมแต่ถ้าโยมรู้จักมีสติในการทำอาหารเพราะว่าปกติถ้าทำเองก็มั่วแต่เวลาทำถวายพระวันนี้ต้องปราณีหน่อยค่อยๆจับค่อยๆแต่งค่อยๆเติมเวลาทำอะไรปราณีเห็นไหมมีสติมากกว่าทำกินเองไหมทำกินเองอะไรก็ได้ยัดผสมมันค่อยมีสติหรอกนะแต่ถ้าทำถวายพระหรือจัดงานวันเกิดอะไรที่สำคัญมากเราจะปรุงอย่างปราณีเพราะนั้นการทำอะไรที่มีความปราณีความละเอียดเห็นรู้ผู้รู้ไหมเห็นผู้รู้ไหมเพราะนั้นทุกครั้งที่เราทำอาหารเนี่ยนะเราเห็นด้วยว่าไอ้ตรงที่เราทำอาหารวันนี้เรามีสติดีมากเลยเพราะวันนี้เราจะต้องทำปลานี่ละเอียดเห็นสติไหมแล้วเพราะนั้นโยมทำอาหารโยมก็จะได้การฝึกสมาธิฝึกสติไปในตัวนะหรือโยมทำงานอะไรบางอย่างนะคือมันไม่ใช่งานเราโยมก็ทำไปอย่างนั้นนะเห็นไหมว่าถ้ามันต่างกันถ้าเป็นงานเราโดยเฉพาะเราลงทุนด้วยนะพลาดไม่ได้พลาดแล้วขาดทุนพอเป็นงานเราปั๊บเป็นไงละเอียดไหมรอบคอบไหม
แล้วเห็นไหมว่ามันมีผู้รู้รู้ผู้รู้เห็นผู้รู้เห็นไหมผู้รู้เหมือนเห็นตัวเองเฮ้ยทำดีๆนะรอบคอบนะเช็คละเอียดๆนะเห็นตัวรู้ไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าตัวรู้คือสตินะเพราะฉะนั้นวันนี้รู้ผู้รู้เห็นผู้รู้ปั๊บพอเห็นผู้รู้ปั๊บจิตก็อยู่กับกายไม่ไปฟุ้งข้างนอกบางทีนี่ถ้าโยมไม่รู้ผู้รู้เห็นผู้รู้นะเพราะว่าไปฟังคนอื่นเขาทะเลาะกันด่ากันนะไม่เหมือนกับฟังพระเทศฟังพระเทศนี่จะอยู่กับผู้รู้ได้ง่ายนะหรือเห็นของสวยๆงามๆปั๊บผู้รู้ไม่รู้ไปหลุดออกไปต้องเสียเงินเยอะแยะไปซื้อไปช้อปปิ้งนะเวลาไปช้อปปิ้งวันนี้พอรู้ผู้รู้เห็นผู้รู้ปะเราก็ช้อปปิ้งยังมีสติพอมีสติก็จะมีปัญญาว่าอะไรควรช้อปอะไรไม่ควรช้อปจริงไหมจริงเพราะฉะนั้นวันนี้รู้ผู้รู้เห็นผู้รู้นะตอนนี้แค่ตอนนี้เอาง่ายๆนะลืมตาเนี่ยนะเวลาลืมตาเขาเรียกว่าดูจริงไหมแล้วตรงที่ attention ก็คืออยู่ตรงที่มองถ้าสนใจใส่ใจเวลาดูเขาจะมีมองข้างในนะเหมือนอะไรโยมอ้าวแจกเพชรคนละ5กะรัตเลยนี่เวลาโยมส่องเพชรเอาเพชร5กะรัตขึ้นมาเอาทำท่ายกขึ้นมาดิทำท่ายกสมมติว่าโยมดูเพชรเนี่ยโยมมองไหมเวลาดูเพชรมองเพราะมัน5กะรัตแพงด้วยพอยกขึ้นมาโยมมีมองไหมโยมเห็นคนมองไหมไม่เห็นไม่ได้เห็นด้วยตาแต่รู้สึกได้ไหมว่ามีมองอันนั้นน่ะเขาเรียกว่าพอรู้สึกได้ก็เห็นได้เพราะเขาเห็นด้วยรู้สึกไปใจยังเอาตอนนี้ดูเพชรอีกทีดิใครมีเพชรชัวเอาขึ้นมาเลยนั่งซองเลยพอมีเพชรเป็นไงทุกคนจะโดยธรรมชาติเวลาดูเพชรก็จะดูเหลี่ยมดูเงาดูน้ำดูเนื้อจนกระทั่งเห็นไหมว่าสงบไม่ฟุ้งซ่านเวลามีใครดูเพชรแล้วฟุ้งซ่านไหมกังวลไหมไม่มีนะตอนนี้พอเราต่างกันถ้าหลวงพ่อให้ดูก้อนหินพอก้อนหินยกขึ้นมายอมดูแต่เพราะมันเป็นก้อนหินไม่มีราคายอมมองไหมไม่มองตาดูแต่ข้างในเขาอาจจะมองไปเดียวแล้วก็ไม่สนใจเข้าใจยังเพราะนั้นหาผู้รู้ให้เจอโอเคนะตอนนี้รู้ผู้รู้เห็นผู้รู้แล้วตอนนี้โยมกำหนดรู้พองหนอยุบหนอโยมก็หนอแบบไม่ค่อยสนใจหนอแล้วก็ละลายหลับไปเลยโอเคไหมหัวใจอยู่ตรงที่สติต้องมีเขาถึงเลยว่ามีสติกำหนดรู้อันนี้มันกำหนดรู้แบบง่วงนอนแล้วก็ละลายไปเลยเพราะถ้ามีสติกำหนดรู้เช่นตอนนี้ตาดูหลวงพ่อเนี่ยนะไม่ต้องไปตาไปชำเลืองดูพองยุบนะไม่ต้องนะแต่เราลองทุกส่วนร่างกายเลยไม่ใช่เฉพาะพองยุบอ้าวสมมติว่ามีมดไต่มาข้างหลังเนี่ยโอ้ยมันอยู่ข้างหลังด้วยนะโยมมันไต่ขึ้นมาตาดูหลวงพ่อพอโยมมีอะไรไต่ข้างหลังแปลกๆเนี่ยนะตาแม้จะดูหลวงพ่อแต่โยมผิดสังเกตโยมจะเหมือนมีตัวผู้รู้มองไหมรู้สึกก็มองด้วยความรู้สึกไงรู้สึกถ้ารู้สึกได้ก็มองได้เขาเรียกว่ามองด้วยเซนด้วยเอาแหวนเนี่ยโอเคนะตอนนี้ถ้าใครบอกยังไม่มองเหรอไม่มองก็ลองเอาตะขาบไต่ดูสิ เวลาตาอยู่กับหลวงพ่อแต่มีตะขาบเลยนะรับรองเลยทั้งมองแล้วทั้งคอยปัดโอ้ยแล้วมันเกาะอีกด้วยปัดไม่ไปแล้วโอ้ยมองไหมช่วยหน่อยโอ้โหมองเลยมันกัดไม่ปล่อยเลยเห็นไหมโยมเห็นไหมนั่นคือสติที่เขามองกายโอ้ยปัดตอนนี้โยมไม่ต้องมีตะข่ายได้ไหมแต่โยมหัดมองได้ไหมว่าตอนนี้ท้องพองท้องยุบได้ไหมต้องใช้ตาไหมไม่ต้องใช้สติและความรู้สึกตัวจริงไหมเอามองได้ไหมว่าหาว มองได้ไหมว่า มองได้ไหม
ถ้ามองไม่ได้นะรู้สึกได้รู้สึกได้ก็มองได้ถ้าบอกรู้สึกแล้วมองเป็นยังไงโอ้โหอย่างนี้ต้องไปหาหมอฟันแล้วเวลาโยมไปทำฟันเนี่ยไปไงทั้งรู้สึกทั้งมองหมอกอฟันโยมรู้สึกใช่ไหมแต่เพราะมันกอฟันนานอ่ะแล้วโยมก็เสียวด้วยโยมก็ไม่แน่ใจว่าหมอเก่งเปล่าโยมก็เหมือนจะทำรู้สึกทั้งมองจริงไหมเพราะนั้นหาผู้รู้ให้เจอง่ายมากไปหาหมอฟันเพราะในปากตาเนื้อมันมองไม่ได้ยิ่งต้องเงยหน้าด้วยแล้วแต่เงยหน้ายิ่งตาดูแสงไฟแต่ว่าหมอก็ทำแบบโอ้โหปานี่แต่ว่าก็น่ากลัวเหมือนกันนะเพราะนั้นก็โยมก็จะเหมือนกับว่ามีความระมัดระวังนะเผื่อว่าหมอพลาดจะได้ชักออกเลยไวใช่ไหมตรงนี้หมอกรอฟันน่ะ15นาทีโยมไม่ไปอยู่กับอย่างอื่นเลยโยมมีแต่มองหมอจะได้ยังหมอจะได้ยังนั่นน่ะสติกำหนดรู้ทุกขณะรู้จักได้ยังแล้วมองเนี่ยมันมองด้วยตาป่ะมันมองด้วยรู้สึกแต่ตอนนี้รู้จักคำว่ารู้สึกได้ก็มองได้เข้าใจยังถ้าไม่ได้ก็หมอถอนฟันละหมอหอทำท่าถอนนิยมฟันคุดด้วยอยู่ข้างในด้วยใช้เวลา15นาทีแค่มองไหมมันมีข้างในสติสัมผัสหมอสัมผัสซี่นี้มันก็มีสติอยู่ตรงมองตรงนั้นเดี๋ยวนั้นเลยเข้าใจไหมแล้วโยมเห็นได้ไหมว่าโอ้โหจิตไม่วอกแวกเพราะว่าสติดีมากเลยเพราะนั้นวันนี้หัดรู้ผู้รู้เห็นผู้รู้คือสติตรงนั้นน่ะก็คือโยมมีทั้งสมาธิวิปัสสนาเพราะตรงนั้นโยมจะไม่ฟุ้งซ่านเลยหมอกำลังแคะแถมโยมยังพิจารณาได้อีกโอ้หมอละเอียดจังนะหมอคนนี้แคะลึกด้วยนะโอ้โหพิจารณาด้วยสติตรงนี้แหละคือวิปัสสนาญาณมันเห็นด้วยญาณไอ้ตรงที่รู้ผู้รู้อยู่กับสติเวลาอยู่กับสติแล้วมองด้วยสติเป็นนะไม่ยากรู้สึกได้ก็มองได้เช่นโยมลองเคี้ยวข้าวเลยรู้สึกได้ไหมรู้สึกได้ก็มองได้ว่าเคี้ยวข้าวละเอียดไม่ละเอียดเคี้ยวมองการเคี้ยวข้าวได้ไหมเนี่ยมองฟันกระทบได้ไหมมองด้วยตาเปล่ามองเพราะเรารู้สึกมีสัมปชัญญะมีสติคือรู้สึกตัวแล้วก็มีสติแล้วมันก็มีทั้งรู้สึกตัวมีสติมันก็มองได้เข้าใจยังนะเพราะนั้นตอนนี้โยมก็รู้จักสติปัฏฐาน4ไม่ใช่นั่งก้มหน้าเหมือนกับว่าท้องอยู่ตรงนี้ต้องนั่งเอาตาไปนั่งเพ่งดูต้องก้มไปดูโดยมากก้มไปดูแล้วก็หลับหมดถามหน่อยถ้าเอาตะปูไว้ที่ก้นนี่นะเป็นไงต้องก้มไปดูไหมนั่งตรงๆเนี่ย มองได้ไหมรู้สึกได้ไหม แล้วมองตรงๆเลยได้ไหม ต้องก้มไปดูไหมต้องเหนียวไปดูไหม ไม่ต้องเพราะตะปูมันกำลังจะทิ่มก้นน่ะยกก้นนะตอนนี้ยังยกเห็นยกก้นด้วยไหมเห็นไหมเอียงยกก้นเห็นเอียงไหมแล้วเห็นด้วยตาป่ะเห็นรู้สึกแล้วเห็นด้วยรู้สึกจนมันมีสติดีมากเลยต้องยั้งไว้หน่อยนะอย่านั่งเต็มนะนั่นแหละหาสติให้เจอนะทุกวันนี้ดูพองยุบก็ต้องก้มดูลมหายใจก็ต้องนั่งเฝ้าดูก็ไม่ได้ดูด้วยตาเขาดูด้วยการรู้สึกตัวมีสติเช่นตอนเนี้ยโยมดูหลวงพ่อนะแล้วรู้สึกไหมตอนนี้ท้องพองหรือยุบรู้สึกไหมผมหรือว่าท้องผมท้องโยมเนี่ยมันรู้สึกถ้าท้องหลวงพ่อผมไม่รู้ครับท้องผมรู้ไม่ใช่รู้สึกก่อนรู้สึกตาดูหลวงพ่อรู้สึกได้ไหมว่าท้องมันมีการเพื่อมรู้สึกได้ไหมถ้ารู้สึกได้ก็มองได้ว่ามันพองหรือยุบเขาเรียกว่ามองด้วยความมีสติและรู้สึกตัวเข้าใจยังตอนนี้ไหนลมหายใจสิรู้สึกได้ไหมว่าตอนนี้หายใจเข้าหรือออกรู้สึกได้ก็มองได้เพราะเวลามันรู้สึกตัวปั๊บมันก็จะมีสติมองตรงนั้นเหมือนกับมีตะขาบแตะตรงนี้รู้สึกตัวปั๊บมีสติมองตรงนั้นมีอะไรหรือเวลาช่วงโควิด
ป็นไงแหมเวลาไปฉีดยานี่กลัวกลัวกลัวแต่จริงๆมีมองแอบมองมีไหมมีไหมขนาดฉีดยาเนี่ยขนาดฉีดยานะหมอกำลังจะจิ้มเนี่ยนะตาก็กลัวเข็มก็ตาไปดูทางอื่นแต่ว่าจริงๆอ่ะสติมันแอบมองว่าหมอมันอยู่ตรงที่รู้สึกเก่งอยู่เจาะหรือยังมาเจาะหรือยังเสร็จหรือยังอุ้ยทำไมวันนี้มันลึกจังเลยอุ้ยทำไมลึกด้วยนานด้วยโอ้โหมองได้ทั้งลึกขึ้นมาด้วยนี่แหละคือสตินะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องรู้จัก witness your mindfulness okay you got good mindfulness or not your mindfulness away fall off okay วิธีฝึกสติเนี่ยนะเราไม่ต้องพยายามมีสติหรอกนะแต่ว่าเราเห็นตรงสติมันเผลอไปบ่อยเดี๋ยวมันกลับมาเข้าใจไหมโยมเห็นไหมว่าโยมสนใจใส่ใจหลวงพ่อสักพักเดี๋ยวบางทีมันก็แป๊บโยมเห็นแวบไหมถ้าเห็นแวบมันกลับมาเองนะแต่ถ้าโยมตั้งใจมีสติโอ้โหมันจะเหนื่อยโอเคไหมมันจะฝึกแบบมีสติแบบเครียดไปหน่อยวันนี้นี่30นาทีแล้วยังไม่เหนื่อยฮะยังมีสติยังไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมเพราะนั้นวันนี้รู้ผู้รู้เห็นผู้รู้และตอนนี้สติจะดีมากนะถ้าผ่อนคลายเอายืนขึ้นยืนขึ้นผู้ชายจับคู่ผู้ชายนวดข้างนวดท้ายทอยตัวเองผู้หญิงจับคู่ผู้หญิงผู้ชายจับคู่ผู้ชายคนข้างหลังนวดคนข้างหน้าตาหันมาให้หลวงพ่อนี่ตาอยู่กับหลวงพ่อนะตาอยู่หลวงพ่อนะหลวงพ่อจะคอยสังเกตนะคนไหนเข้าใจไม่เข้าใจนะนวดเบาๆอย่านวดแรงเบาแล้วรู้สึกได้ไหมแบบมีใครนวดเบาๆไหนคือแรงเนี่ยมันหยาบไปนวดเบาๆทีแบบแค่ท้ายทอยเบาๆเวลารู้สึกได้ก็เห็นได้ว่าเขานวดดีไม่ดีเห็นได้ไหมใช่ค่ะเห็นด้วยตาป่ะปาบเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยผ่ามรู้สึกเห็นไหมรู้สึกได้ก็เห็นได้เพราะนั้นจึงตรงกับบาลีว่ามีสัมอาตาปีสัมปชาโนสติมามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติรู้สึกตัวได้ก็เห็นได้ไหนตาอยู่กับหลวงพ่อนะนวดเบาๆดิเขานวดเบาเห็นไหมว่านวดเบาหรือกำลังดีหรือไม่ดีหรือเบาไปหรือหนักไปเห็นได้ไหมว่านวดดีไม่ดีเห็นได้ฮะรู้ได้แต่ขณะเดียวกันเพิ่มความรู้สึกให้มันผ่อนคลายด้วยสิเพิ่มความรู้สึกผ่อนคลายได้ไหมตรงขณะเขาช่วยนวดแล้วอ่ะอย่าเกรงปล่อยให้เขานวดนวดต่อรู้สึกผ่อนคลายดิพอเพิ่มความรู้สึกผ่อนคลายเป็นไงผ่อนคลายไหมปล่อยมือยังรู้สึกผ่อนคลายไหมตอนนี้ถ้ายังรู้สึกผ่อนคลายมันก็ยังมีสติรู้สึกเบาๆยังอยู่ไหมพอเพิ่งนวดเสร็จรู้สึกเบาๆไหมถ้ายังมีรู้สึกตัวก็แม้ไม่มีคนนวดมันก็ยังเหมือนมีสติดีตรงที่เห็นผ่อนคลายเห็นคลายเนื้อคลายตัวย่อมเห็นคลายเนื้อคลายตัวเห็นด้วยตาป่ะเปล่าเห็นด้วยความรู้สึกเพราะนั้นวันนี้เราเรียนทางโลกมาเยอะแล้วทางโยกเราเห็นด้วยความคิดต้องคิดเยอะๆนะบวกลบคูณหารด้วยต้องคิดเผื่อเลอะเผื่อขาดเผื่อสต๊อปลอสเผื่ออะไรต่างๆสารพัดเพราะว่าอินเฟลชันมันเยอะต้องคิดคำนวณด้วยหลายตลบอันนี้เรียนรู้ทางโลกเราใช้ความคิดเรียนรู้ตัวเองไหนลองรู้สึกในใจยิ้มหน่อยดิพอรู้สึกปั๊บพอยิ้มปั๊บมีรู้สึกยิ้มก็รู้ได้ไหมว่าใจเรายิ้มต้องคิดไหมว่ายิ้มหรือว่าเวลามีใครทำให้เราสบายใจพูดหวานจังเลยรู้สึกได้ไหมว่าเราพอใจรู้สึกได้ก็เห็นได้ว่าใจพอใจต้องคิดไหมพอเขาพูดปั๊บถูกใจนี่ต้องคิดไหมว่าโอ้เธอพูดถูกใจแล้วคิดว่าถูกใจแล้วใจเราสบายยิ้มไม่ต้องคิดใช่ไหมเพราะนั้นเรียนรู้ตัวเราเองเราเรียนรู้ด้วยความรู้สึกตัวเดี๋ยวทดสอบรอบแรกนี้ก่อนที่จะไปต่อเนี่ยดูซิว่าใครมีสติรู้สึกตัวล้วงลึกได้ไปถึงในกายเวทนาจิตและธรรมตอนนี้ที่กายเนี่ยนวดทุกคนได้หมดแต่บางคนยิ้มไม่เป็นก็
รู้สึกยิ้มมันไม่ยิ้มรอบแรกนะวันนี้ไม่ยิ้มนะเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้สึกยิ้มได้แล้วก็เห็นได้คือตอนเนี้ยคุณภาพของแต่ละคนเนี่ยความรู้สึกตัวความสามารถจะมีแตกต่างกันเพราะเราสูญเสียศักยภาพภายในเพราะเรามัวแต่คิดทั้งวันนะไปไหนลองยิ้มสิยิ้มนิดนึงรู้สึกได้ไหมทุกคนได้พอยิ้มนิดนึงยังพอได้รู้สึกได้แล้วเห็นได้ไหมว่าสบายใจเอาไหนยิ้มให้ลึกอีกนิดนึงสิรู้สึกได้ไหมว่าเรายังยิ้มลึกอีกนิดนึงได้เอาอีกนิดนึงสิลึกอีกสิเอาไหนเอาแบบหัวเราะก็ได้อ่ะหัวเราะก็ได้เห็นไม่สบายใจเอาไหนลองให้มันเรียกว่ายิ้มแค่นี้แต่ให้มันรู้สึกได้ว่าไม่ใช่สบายใจอย่างนั้นแค่ยิ้มมีรอยยิ้มนิดนึงแต่รู้สึกข้างในเบิกบานเห็นเบิกบานไหมเบิกบานค่ะเบิกบานนี่แต่ละคนยังไม่เท่ากันแล้วนะไอ้ที่รู้สึกยิ้มนี่ยังเหมือนกันนะเห็นได้ไหมว่าตอนนี้ใจแต่ละคนบางคนยิ้มได้แต่มันไม่อิ่มบางคนอิ่มแล้วเบิกบานจริงไหมอ้าวเดี๋ยวจะได้ให้ยาถูกไม่ใช่ไรให้ยาถูกอ้าวบางคนบอกยิ้มแล้วก็รู้สึกได้ว่าเห็นไปถึงความปล่อยวางบางคนบอกว่าเอ๊ะปล่อยวางเหรอหลวงพ่อปล่อยวางไม่ยอมแพ้เลยยิ้มแล้วมันไม่ยอมวางเห็นไหมแสดงว่าสติสัมปชัญญะของโยมเนี่ยนะด้อยคุณภาพเพราะว่าโยมใช้ความคิดเยอะไปหรือโยมอยากได้ต้องการคาดหวังแล้วก็เรียกว่ากัดไม่ยอมปล่อยอ่ะพอกัดไม่ยอมปล่อยเนี่ยมันวางไม่ได้เข้าใจไหมแล้วเห็นไหมมันโทษเราเป็นไงการที่เราวางไม่ได้เป็นไงทุกเพราะนั้นเวลานั่นอย่ากัดเยอะนะได้บ้างเสียบ้างเป็นเรื่องธรรมดาได้รู้สึกได้ว่าเออมีได้มีเสียเป็นโลกธรรมแปลนะเอาตอนนี้ที่เรามาฝึกวันเนี้ยเราฝึกให้มีสติสามารถเห็นไปถึงเวทนาจิตและธรรมอ้าวไหนลองเห็นไปถึงธรรมสิว่าใจเราเป็นกุศลมากเลยโอ้โหทำบุญเยอะเห็นได้ไหมได้ถ้าบางคนไม่ค่อยทำบุญก็ทำบุญเยอะหลวงพ่อหนูไม่เห็นเลยเพราะตันหนีถี่เหนียวก็เลยไม่เห็นกระจายยังถ้าคนไหนทำบุญมีทานอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมว่าใจอิ่มด้วยบุญด้วยทานเห็นด้วยรู้สึกใช่ไหมบางคนบอกทานหนูไม่ค่อยทำทานเลยนะเรารู้สึกได้ไหมว่าใจเราใจเรามันเหมือนกับว่ามีคือไม่เคยเสียสละไม่เคยแบ่งปันไม่เคยให้อะไรใครเลยเพราะนั้นคนที่เขาให้เนี่ยเขาได้ใจที่เป็นกุศลคนที่ไม่เคยให้เป็นไงหลวงพ่อใจมันกล้ากลัวมันเสียดายนะมันก็เลยใจมันก็เลยกุศลบุญไม่เต็มที่มันรู้สึกได้ว่าใจมันหนักนะพอบอกจะทำทานบางทีก็กลัวบางทีเห็นพระก็เดินห่างๆกลัวพระอะไรเงี้ยเห็นไหมเข้าใจยังเพราะฉะนั้นที่เรามาฝึกวันเนี้ยวันนี้ทดสอบตัวเองนะเราอยู่ในเลเวลไหนบางคนสามารถไปถึงความปล่อยวางได้นี่ดีมากเลยบางคนปล่อยวางไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ยังยิ้มได้เพราะยังมีตังเหลือใช้อยู่บางคนตังไม่ค่อยเหลือไม่พอใช้ยิ้มไม่ออกแต่ละคนต่างเลเวลไหมต่างเพราะฉะนั้นต้องมาปรับให้มีสติรู้สึกตัวฐานหลักคือฐานกายเช่นตอนนี้ยืนเนี่ยรู้สึกตัวทั่วพร้อมถึงการยืนไหมรู้สึกรู้ค่ะไอ้บางคนรู้สึกแต่หลวงพ่อว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมในการยืนแต่ละคนถ้ามีกังวลเนี่ยจะไม่รู้สึกตัวทั่วพร้อมจะรู้สึกตัวว่ายืนแต่ไม่ทั่วพร้อมเพราะใจมันมีกังวลเยอะเข้าใจไหมเข้าใจยังแต่ว่าก็มีอุบายที่จะให้โยมรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้ตรงที่ฟังหลวงพ่อมองหลวงพ่อเห็นไหมไอ้ตรงที่ attention มีไม่มีถ้า attention มีลมหายใจจะสบาย
ร่างกายจะผ่อนคลายเพราะเราอยู่กับผู้รู้แล้วมันผ่อนคลายเราอยู่กับความกังวลแล้วมันเหนื่อยมันหนักเราอยู่กับความคิดแล้วเหนื่อยหนักหายใจก็ไม่ค่อยสบายเพราะนั้นรู้ผู้รู้เห็นผู้รู้อยู่กับผู้รู้อยู่กับสติจะสดชื่นเบิกบานผ่อนคลายกายเบาใจเบาอยู่กับความคิดเป็นไงหนักอยู่กับผู้รู้ก็ถ้าหายังหาผู้รู้ไม่เจอแต่วันนี้รู้จักวันนี้แค่รู้จักครั้งเดียวนะต่อไปอยู่กับบ้านผู้รู้ดีกว่าอันนี้มันอยู่กับออฟฟิศอันนี้คือออฟฟิศผู้รู้เหมือนบ้านบ้านผู้รู้ตอนนี้พอบอกว่ากลับบ้านเป็นไหมกลับบ้านภายในชั่วลัดนิ้วมือเป็นไหมบางคนอาจต้องใช้เวลา5วินาทีขยับเอาขยับก่อนผ่อนคลายก่อนเริ่มมาแล้วเห็นไหมตอนนี้ให้เพื่อนช่วยเอาสวอปข้างไหนนวดแกล้วก็สวอปอีกคนนึงนวดนะสลับกันเอาหาเพื่อนหาผู้ไปเร็วเอาแต่ว่าทุกครั้งเราจะอยู่ความคิดมีอาการอะไรอาการของความคิดคือไปข้างหน้าผ่อนคลายมีอาการยังไงกลับมา backwards turn inverse เวลาเรารู้สึกผ่อนคลายเนี่ยจิตเรามารู้สึกรวมมาที่กายไหมนวดเบาๆนวดเบาแล้วรู้สึกแต่บางทีเราเคยคิดอยู่กับความคิดก็ไม่เป็นไรบางทีนวดบางทีก็มีแวบคิดเหมือนกันนะเขาเรียกว่าไอ้ที่แวบคิดเนี่ยมันเห็นด้วยความรู้สึกตัวเพราะนั้นถ้าแวบคิดแล้วก็รู้สึกตัวว่าคิดเห็นด้วยความรู้สึกตัวว่าคิดเดี๋ยวคิดก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปโอเคนะแต่วันนี้อย่าแวบบ่อยเอาผ่อนคลายนวดเร็วๆๆแล้วนวดไหล่นะนวดหลังนะยังนะผ่อนคลายมั้ยผ่อนคลายเปล่าผ่อนคลายแล้วเห็นได้ไหมว่าเขามือเขาแตะจับตรงไหนเห็นได้ไหมว่ามือสัมผัสตรงไหนเห็นได้ไหมเห็นด้วยตาเปล่าแล้วเห็นด้วยความรู้สึกเห็นมือเขาเรียกว่าเห็นรูปแล้วเห็นนามใช่ไหมนามก็คือนามธรรมก็คือความผ่อนคลายความโล่งความเบาความสบายเห็นนามได้ไหมได้เห็นได้ทั้งรูปทั้งนามไหมโอ้วันนี้ได้นามมารูปปรีเฉทยานยานที่หนึ่งเกิดแล้วแต่ต้องอาศัยคนนวดช่วยแต่วันนี้ไม่เป็นไรเราไม่เราเอาแค่รู้จักก่อนโอเคไหมยังดีกว่านั่งแล้วก็ไม่รู้จักว่าเห็นรูปเห็นนามเป็นไงแต่วันนี้เวลาคนนวดเห็นทั้งนวดดีไม่ดีเป็นรูปเห็นทั้งความรู้สึกขนาดนวดสบายผ่อนคลายคือนามเห็นได้ไหมทั้งรูปทั้งนามแล้วเห็นด้วยนึกจโนจินตนาการหรือคิดหรือด้วยตาดูไม่ใช่เห็นด้วยอะไรความรู้สึกตัวเข้าใจยังเอาสวอปอีกทีสวอปยอมไปอยู่กับฝรั่งยอมไหมนั่นฝรั่งเขาไม่มีเพื่อนยอมไม่มีเพื่อนโยมมีเพื่อนไหมอยู่พูดพูดคำมาจับคู่กันโยมมายืนตรงนี้เลยโยมมายืนเน่ไปยืนข้างหน้ายืนช้าต่อไปคำว่าเห็นกายเห็นจิตตอนนี้เราเห็นกายเห็นจิตเห็นรูปเห็นนามเห็นได้ไหมเห็นจิตจิตก็คือความรู้สึกก็คือจิตแต่ถ้าเวลาไม่มีคนนวดเห็นจิตตรงที่ความคิดนะเพราะนั้นเราจะได้เห็นรูปเห็นนามไปนะนวดเบาๆลุงสบายไหมลุงเวลานวดสบายไหมแล้วเห็นไหมว่าเขานวดดีไม่ดีไม่ดีไม่เป็นนวดเบาๆนวดเบาๆเพราะว่ามือสัมผัสตรงไหนเรารู้สึกได้ใช่ไหมรู้สึกได้ตรงนั้นอ่ะมันก็คือสงบแล้ว
อ่ะเห็นความรู้สึกทั้งรูปทั้งนามได้มั้ยเห็นทั้งนวดดีไม่ดีเห็นได้ไหมใช่ค่ะเห็นทั้งนามความรู้สึกที่เกิดจากการนวดอ่ะผ่อนคลายเห็นได้มั้ยเห็นนามได้มั้ยแน่ใจนะเห็นนามได้มั้ยได้ได้นะเอาปล่อยมือยังเห็นนามได้มั้ยเห็นรูปยืนได้มั้ยเห็นนามได้มั้ยโอ้แล้วเห็นรูปเห็นนามแล้วเป็นยังไงฟุ้งซ่านมั้ยไม่โอ้ก็เพราะว่าอะไรเวลาเกิดวิปัสสนาญาณเนี่ยมันจะหันกลับมาจิตเขาจะหันกลับมาปกติเราคิดจิตเขาจะหันออกไปเวลาคิดจิตหันออกไปเวลาอยากจิตหันออกไปเวลาโกรธจิตหันออกไปไม่เห็นตัวเองจริงไหมแต่วันนี้รู้จักหรือยังแค่ให้ทวนกระแสพระโสดาบันคือผู้ทวนกระแสทวนกระแสก็คือจิตหันกลับมามองตัวเองไม่ต้องรู้ว่าวิธีหันทำง่ายทำง่ายอย่าหน้าบึ้งหน้าบึ้งมันออกไหนยิ้มมันหวานเด้หันไหมหันกลับมามองตัวเองไหมเวลายิ้มมันหวานไม่หันก็ต้องเหมือนกับว่าจำความรู้สึกสมัยสาวๆนะเวลายิ้มให้แฟนเนี่ยเห็นตัวเองไหมว่ามี second agenda นะยิ้มแล้วมี second agenda อยากให้เขาหลงรักตกหลุมรักเห็นไหมมันลืมหมดแล้วอ๋อลืมไปแล้วโอ้โหตายแล้วท่านนะเกือบ50ปีแล้วครับโอ้ยรักมียืนยงตอนนี้การที่จะเห็นตัวเองตลอดเวลาเนี่ยนะไม่ยากเห็นเหมือนอะไรไหมโยมคือการภาวนาเนี่ยนะคือเราตอนนี้เราดูหลวงพ่อเนี่ยนะจิตมันจะพุ่งไปข้างหน้าแต่ถ้าเราconcentration ด้วยแล้ว mindfulness awareness ด้วยจิตเขาดูหลวงพ่อก็จริงแต่เรามี mindful awareness รู้สึกตัวด้วยจิตเขาจะไม่หันออกเขาจะหันเข้ายกตัวอย่างนับหนึ่งถ่ายรูปมาดิพอนับหนึ่งทุกคนดูกล้องไหมเขาเรียกว่า concentration แต่นับสองทั้งดูกล้องด้วยทั้งโพสท่าทั้งยิ้มทั้งสารพัดทำให้ภาพประมาณดีไหนนับหนึ่งนี่ดูนับสองยิ้มตรงที่ยิ้มเนี่ยทั้งดูขนาดที่ดูนับหนึ่งไม่เห็นตัวเองแต่ขนาดนับสองดูและยิ้มเห็นตัวเองว่ายิ้มสวยไม่สวยเห็นไหมเห็นด้วยตาป่ะบ้าตาดูหลงตาดูกล้องตาดูช่างภาพแต่พอนับสองจะมีทั้ง concentration มีทั้งเห็นตัวเองเพราะอะไรเพราะผ่อนคลายและเบิกบานเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนทำท่านะถ่ายรูปนับหนึ่งนับสองเห็นตัวเองไหมเห็นแล้วเห็นตัวเองเห็นอะไรเห็นตัวเองกำลังยิ้มเห็นไม่ชัดๆเห็นอะไรไอ้ที่กำลังยิ้มเนี่ยมันมีพองมียุบเห็นไหมยิ้มนานแล้วไม่ค่อยค่อยผุดมันเห็นร่างกายยิ้มแล้วร่างกายที่ยิ้มเนี่ยมันมีเคลื่อนมีไหวมีพองมียุบไหมเห็นไหมเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเห็นพองยุบเข้าใจยังเห็นด้วยตาเปล่าไม่ใช่เอาใหม่นับหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าดูนับสองยิ้มเห็นรอยยิ้มไหมบางทีเห็นรอยยิ้มคนไหนฝึกอานาปานสติก็จะเห็นทั้งรอยยิ้มทั้งหายใจสบายๆเห็นหายใจไหมเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นลมหายใจเห็นด้วยความรู้สึกตอนนี้ก่อนเข้าสมาธินะก็อาจจะเหมือนกับว่าไม่ต้องให้หลวงพ่อถ่ายรูปหรอกให้หัดอยู่ตรงที่นับจำภาวะไว้นับหนึ่งนับหนึ่งเขาเรียกว่าดูคอนเซนเทรชันอย่างเดียวอันนี้มีแต่สมาธิมีแต่สมถกรรมฐานถ้าหลับตาตอนนี้ดูแล้วหลับตามันจะมีดูอย่างเดียวโอเคนะแต่ถ้านับหนึ่งดูนับสองยิ้มมีทั้งดูมีทั้งความรู้สึกวกกับเห็นตัวเองไหมแล้วตรงที่
เห็นตัวเองเนี่ยต้องใช้ตาไหมชำเลืองไม่ต้องเพราะตากำลังดูใช่ไหมเพราะนั้นตรงที่นับสองดูดูพองยุบเห็นอาการพองอาการยุบด้วยความรู้สึกด้วยดูลมหายใจเห็นอาการลมหายใจที่กำลังเข้าสม่ำเสมอไม่สม่ำเสมอเห็นด้วยสติเห็นด้วยความรู้สึกตัวที่วกกลับเพราะนั้นตอนเนี้ยเราลองเหมือนกับว่าหัดเห็นด้วยความรู้สึกก่อนนะเพราะว่าทุกวันเนี้ยนั่งภาวนาไม่มีเห็นอะไรเลยนั่งแล้วก็หลับโอเคไหมตอนนี้หัดเห็นตัวเองไหนโยกซ้ายโยกขวาไปที่โดยที่ตาดูหลวงพ่อหูฟังหลวงพ่อเห็นร่างกายโยกซ้ายโยกขวาไหมเห็นพ่อเรารู้สึกใช่ไหมรู้สึกได้ก็เห็นได้นะเพราะนั้นวันนี้ไหนลองเห็นด้วยawarenessดิมือเคลื่อนอยู่ดังหลังเนี่ยเห็นดิเห็นอันนี้เขาเห็นด้วยawarenessไหนลองหมุนมือที่เห็นได้ไหมลุงลองหมุนมือที่เห็นไหมเห็นด้วยตาเปล่าตาอยู่กับหลวงพ่อเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยความรู้สึกเขาเรียกว่าเห็นด้วย awareness ตอนนี้ awareness โยมเห็นข้างนอกเนี่ยนะโยมจะเห็น awareness เห็นเข้าไปข้างในโยมก็ต้องให้มีความรู้สึกข้างในที่ผ่อนคลายไหนลองยิ้มสิเห็นไหมว่ายิ้มเห็นได้ไหมว่ายิ้มออกบ้างไม่ออกบ้างบางคนก็ยิ้มไม่ค่อยได้ยิ้มแต่บางคนยิ้มสบายเห็นไหมเห็นยิ้มได้ไหมถ้าเห็นยิ้มได้ก็เห็นได้ว่ามันมีทั้งยิ้มแต่ว่าลึกๆมันก็ยังยิ้มไม่ออกเห็นได้ไหมว่าในจิตเนี่ยนะมันมีทั้งกุศลอกุศลเห็นตรงที่ยิ้มแต่ไอ้ที่ลึกๆก็มีไม่ยิ้มนะเพราะมันมีเรื่องหนักใจอ่ะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเห็นด้วยกุศลอกุศลเนี่ยก็เห็นด้วยawarenessอ้าวตอนนี้นวดอีกทีนึงไม่เปลี่ยนคนนั้นไม่ต้องเปลี่ยนอ้าวแล้วตอนนี้รู้สึกเบาๆสบายๆใช่ไหมใช่ค่ะจนกระทั่งมันเห็นตัวเองด้วยความรู้สึกอ้าวปล่อยมือยังสามารถรู้สึกผ่อนคลายได้ไหมเพราะคุณนวดเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอให้ใครนวดหัดรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาเวลาคุณนวดเนี่ยรู้สึกมันจมหรือมันขึ้นเพราะนั้นปุถุชนเนี่ยความรู้สึกมันจะง่วงนอนจมลงไปหรือไม่ก็ความรู้สึกพุ่งไปข้างหน้าวันนี้เรารู้จักรู้สึกตัวที่ตัวเองด้วยอาศัยคนนวดอ้าวสวอปอีกทีนึงอ้าวแล้วเดี๋ยวก็จบละไม่ใช่อ้าวรู้สึกได้ไหมอ้าวรู้สึกได้แล้วลองปล่อยมือสิยังมีความรู้สึกที่สดชื่นเบิกบานไหมแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านเรียกบ้านเลยบ้านผู้รู้อ้าวเรียกผู้รู้วันนี้ให้เป็นบ้านผู้รู้อ้าวเลือกดูอ่ะหันหน้ามาที่อาตมาสวัสดิ์อีกทีนึงตวอกหันหน้ามาทางอาตมานวดอีกทีรู้สึกไหมรู้สึกตรงที่นวดเบาๆได้ไหมปล่อยมือยังรู้สึกได้ไหมวันหลังก็หัดรู้สึกตัวทั่วพร้อมโดยไม่ต้องให้ใส่ใส่คนนวดทำยังไงรู้ไหมผ่อนคลายในนวดตัวเองดิเอ้าผ่อนคลายตัวเองหรือไม่ relax the whole body ผ่อนคลายทั่วร่างกายดิเอ้าตอนนี้พอผ่อนคลายแล้วรู้สึกได้ไว้ว่ามันมี consciousness ไอ้ตัวที่รู้สึกเบาๆเนี่ยเขาเรียกว่าสำนึกรู้ตื่นขึ้นมาปกติมันจมอยู่ใน subconsciousnessตอนนี้พอเรารู้สึกตัวทุกพร้อมมันเกิดอะไร consciousness ความรู้สึกตัวเขาเรียกว่า consciousness ตอนนี้รู้ไหมว่าตรงที่ consciousness เนี่ยนะคือจิตที่มีคุณภาพไอ้ตรงที่ความคิดเนี่ยมั้งที่มาเนี่ยอยู่ในสมองทั้งวันเนี่ยเราให้เขามาอยู่ที่ consciousness ได้ไหม consciousness บนฐานกายทำยังไงไหนลองทำท่าผ่อนคลายด้วยตัวเองดิมี consciousness ไหมแล้วรู้ได้ไงว่าคอนเชียสถ้ามีคอนเชียสมันจะเห็นด้วยคอนเชียสได้เห็นด้วยคอนเชียสได้ไหมว่าเรากำลังคลายตัวกำลังหัดซ้ายหัดขวาหมุนไปหมุนมาเห็นได้ไหมเอาละตอนนี้โยมให้คอนเชียสเยอะๆนะเดี๋ยวจะบอกความสำคัญเนี่ยออกกำลังกายเลยตื่นมา
บิดนวดตัวเองที่ท้ายทอยด้วยเดินอ้าวโยนรู้สึกได้ไหมว่ามันเบาสบายมากกว่าปกติรู้สึกได้ไหมได้เนี่ยแหละจำไว้ conscious เนี่ยนี่ก็คือจิตที่เริ่มตื่นรู้เบิกบานนะแล้วจิตตรงเนี้ยที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาจะเห็นกายเพราะนั้นการที่จะให้มีสติรู้ตื่นเบิกบานก็คือตาเราดูไปข้างหน้าแต่จิตเห็นตัวเองได้ไหมว่ากำลังยืนท่าไหนเห็นได้ไหมจำไว้เลยนะขี้เกียจภาวนาแต่วาระสุดท้ายมาถึงใกล้จะตายอยู่บนอยู่ในโรงพยาบาลนอนบนเตียงเนี่ยนะ เห็นรูปนอนตอนนี้เห็นรูปยืนได้ไหมได้ไอตอนที่ป่วยมันอาจจะเห็นไม่ได้นะเพราะมันเครียดหัดนอนป่วยแล้วก็รู้สึกถึงหมอนรู้สึกถึงเตียงที่เหมือนกับว่าเรานอนอยู่นะโดยเฉพาะเวลานอนบนตัวเตียงคนไข้หัดผ่อนคลายขยับไหล่ขยับอะไรมันแบบให้มันมีคอนเชียสได้ไหมแล้วคอนเชียสมันดีไว้นะวาระสุดท้ายมาถึงวัดกันตรงเนี้ยไอ้คอนเชียสเนี่ยที่ตื่นเนี่ยนะไหนตื่นไหมไหนขยับทีนึงเอาขยับเลยออกกำลังกายทีนึงตื่นแล้วมันเหมือนลองหลับตาที่เขาเหมือนกับตื่นแล้วมันเหมือนรู้สึกตัวตื่นแล้วเห็นด้วยความรู้สึกตัวเห็นด้วย awareness เนี่ยเข้าเห็นด้วย awareness เห็นเป็นมั้งจำไว้เลยนะอาจจะขี้เกียจฝึกภาวนาแต่ถ้าวันที่วาระสุดท้ายมาถึงหัดเห็นด้วย awareness เห็นตัวเองนอนบนเตียงจนวาระสุดท้ายหมอบอกว่าหมดจะถอดปลั๊กถอดปลั๊กแล้วคืนนี้ไม่ต้องตกใจเห็นตัวเองที่กำลังหายใจเฮือกเบาไปเรื่อยไหนลองเห็นตัวเองกำลังหายใจได้ไหมซ้อมนี้เผื่อว่าคืนนี้นอนแล้วไม่ตื่นอ่ะเห็นได้ไหมเห็นหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจแต่ตอนนี้แต่ละคนหายใจเป็นไงรู้สึกได้ว่ายังไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราไม่ได้หายใจด้วยร่างกายเราหายใจด้วยการพยายามดูลมหายใจพยายามบังคับลมหายใจอ้าวไหนยืดอย่างนี้นะอายุตามผมว่าหายใจลึกๆสบายๆปล่อยมือเห็นการหายใจที่ผ่อนคลายจะรู้สึกได้ถึงอาการพองยุบไปทั่วร่างกายเห็นไหมเห็นอาการไหวเห็นอาการอ้าวถ้าไม่เห็นเพราะว่ามันตึงตัวไงเกร็งมากเอายืดอีกทีนึงปล่อยมือแล้วหายใจยังไงก็ได้ให้มันรู้สึกผ่อนคลายตอนนี้หายใจตอนนี้รู้สึกผ่อนคลายแล้วเรายืดจนกล้ามที่มันยืดไอ้เส้นที่มันตึงมันคลายหมดแล้วนะคลายแล้วตอนนี้เห็นได้ไหมเวลาเราหายใจให้แบบสบายเราเห็นได้ไหมว่าช่วงอกกล้ามเนื้อแม้กระทั่งท้องทุกส่วนมีอาการเคลื่อนไหวเขาเรียกว่าเห็นพองเห็นยุบเห็นไม่ได้เห็นแค่ท้องวันนี้ดีมากเลยเห็นพองยุบไปทั่วร่างกายเห็นไหมภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า rising กับเพื่อน fallingเห็นร่างกายกระเพื่อมตรงหายใจไหมตอนนี้โยมเห็นไหมถ้าโยมหายใจให้เป็นวันนี้สอนหายใจให้เป็นก่อนนะพอเมื่อก่อนนี้โยมนี่หายใจยังไงรู้ไหมพอนั่งหลับตาปั๊บดูลมโอ้โหจบไหลกดแล้วก็พยายามกำหนดลมหายใจแต่ร่างกายจบไหลกดหน้าอกไม่ขยายไม่เคลื่อนเลยไม่มีพร้อมไม่มียุบแน่นิ่งเลยบล็อกเลยเพราะฉะนั้นวันนี้พื้นฐานหายใจให้เป็นหายใจให้เป็นนั่งได้ละนั่งได้ละตอนนี้ก็หายใจให้เป็นรู้อยู่แล้วเขาเคยช่วยคนหลายคนนั่งนะอย่าพิงช่วงนี้ขออย่าพิงเพราะว่าอะไรจะหัดหายใจให้เป็นนะ
ใครตอนนี้เราใครเส้นใครอะไรหมดแล้วนะเวลาบอกหายใจยังไงที่มันทำให้เรารู้สึกสบายผ่อนคลายเนี่ยเราหายใจยังไงที่รู้สึกสดชื่นเนี่ยมันจะหายมันจะรู้สึกได้ว่าร่างกายเข้าหายใจด้วยร่างกายจะมีอาการพองไปทั่วร่างกายมียุบใช่ไหมตอนนี้ต่างกับเมื่อก่อนไหมเมื่อก่อนหายใจไม่เห็นอาการเคลื่อนอาการไหวเลยมีแต่กดไหลแล้วก็นั่งเก่งนั่งโฟกัสลมหายใจปรากฏว่าหายใจสั้นเพราะว่าอะไรเพราะไม่ได้หายใจด้วยกล้ามเนื้อสวงอกหรือร่างกายอันนี้คุณหมอเขาแนะนำเลยนะคนไหนที่เครียดนี่นะโอ้โหมันตึงมากเลยร่างกายมันไม่ได้ช่วยหายใจปอดสวงอกไม่ได้ช่วยหายไปไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีพองไม่มียุบเลยวิธีแก้ไขก็คือหมอก็จะให้ยืดนี้เอายืดอีกทีนึงคลายเครียดตอนนี้ปล่อยมือหายใจดูสิเคลื่อนไหวหรือยังเนี่ยแหละเขาเรียกว่าหายใจเป็นต้องหายใจด้วยทรวงอกกล้ามเนื้อสีข้างทุกส่วนพออ้าวตอนนี้ตรงกันข้ามถ้าเราหายใจด้วยทรวงอกสีข้างทุกส่วน rising กระเพื่อมขึ้นมารู้สึกเหมือนกับผ่อนคลายไหมผ่อนคลายมากกว่านั่งนิ่งๆหายใจเข้าแต่ทรวงอกนิ่งกล้ามเนื้อนิ่งตอนนี้ผ่อนคลายอันไหนหายใจได้สบายกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนหลับตานี่ลืมตาก่อนหายใจให้เป็นก่อนเพราะถ้าหลับตาปั๊บเราจะไปกดทุกทีเลยเอาลืมตาตาอยู่กับหลวงพ่อแต่เห็นด้วยความรู้สึกได้ไหมว่าขณะหายใจเนี่ยผ่อนคลายเนี่ยมันมีทรงอกกล้ามเนื้อสีข้างพองไปถึงท้องเลยเห็นไหมเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเห็นพองเห็นยุบแล้วนะแล้วรู้สึกได้ไหมว่าลมหายใจได้ลึกเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราหายใจด้วยทรวงอกกล้ามเนื้อสีข้างอะไรเนี่ยไดอะแฟรมมันจะขยายด้วยกระบังลมมันขยายทำให้ลมหายใจเข้าได้ยาวได้ลึกปรากฏว่าตอนนี้โยมสงบเลยทุกทีโยมนั่งปั้มอยู่กับลมหายใจ15ทีก็ไม่สงบเพราะว่าสีข้างกล้ามเนื้อทรวงอกของโยมแน่นิ่งกดสงบช้าแต่วันนี้ลืมตาเป็นสมาธิทั้งวันลืมตาหายใจป่ะเพราะฉะนั้นหัดหายใจให้มันสบายๆแล้วเรียนรู้สิว่าร่างกายเขาหายใจสบายๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นผ่อนคลายไปทั่วร่างกายใช่ไหมเช่นนั้นแล้วเราก็หัดหายใจคุณหมอเลยบอกแนะนำโยมหายใจให้เป็นต้องหายใจด้วยทรงอกกล้ามเนื้อสีข้างขยายพอและลมหายใจมันจะได้เข้ายาวเพราะนั้นรู้สึกตัวที่กายผ่อนคลายหายใจด้วยความรู้สึกตัวที่กายผ่อนคลายร่างกายจะมีอาการเหมือนกับปั๊มลมขยายแล้วลมหายใจมันก็เข้าไปได้ลึกใช่ไหมตอนนี้โยมสงบแม้กระทั่งลืมตาตอนนี้พิสูจน์เลยนะหายใจเป็นสงบไปตั้งแต่แรกลืมตาไม่ต้องหลับตาพิสูจน์ดิลืมตาตาอยู่กับหลวงพ่อได้ตาอยู่กับงานได้ตาอยู่กับสิ่งต่างๆที่เราต้องรับผิดชอบได้แต่ไม่เครียดเมื่อก่อนเครียดน่าดูเลยเพราะไม่รู้สึกตัวเองหายใจวันนี้รู้สึกตัวเองหายใจดิแบบผ่อนคลายแล้วเกิดรู้สึกตัวทั่วพร้อมไหมพร้อมค่ะพอรู้สึกตัวทั่วพร้อมเกิดผ่อนคลายสงบทันทีเลยเพราะมันมีสติดีมากเวลารู้สึกตัวทั่วพร้อมเราเห็นพองเห็นยุบไปทั่วหมดเลยนะเห็นไหมเห็นเกิดดับด้วยไอ้พองยุบก็คือเดี๋ยวมันก็พองเดี๋ยวก็ยุบมันเกิดแล้วก็มันดับเห็นไหมเห็นไหมมันเห็นด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่มโนเอานะไม่ได้คิดเอานะจริงไหมเพราะนั้นเริ่มต้นเนี่ยก่อนจะหลับตาจะฝึกวิธีไหนก็แล้วแต่ถ้าเราจะฝึกหลับตาเนี่ยนะเราลืมตาแล้วให้ทุกส่วนร่างกายผ่อนคลายแล้วก็ให้หายใจด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะรู้สึกได้ว่าร่างกายทุกส่วนมีพองมียุบคือขั้นแรกก่อนจะทำเนี่ยหลวงปู่สุทัศน์วัดกระโจมทองบอกว่าจิตแรกก่อนเข้าสมาธิสำคัญถ้าจิตแรกมีแต่ดูมันก็จะดูไม่รู้สึกตัวถ้าจิตแรกมีดูด้วยมีสติด้วยมีสัมปชัญญะด้วยรู้สึกตัวด้วยมีไหมดูหลวงพ่อมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวที่ตัวเองผ่อนคลายเบิกบาน
หายใจรู้สึกตัวสงบก่อนเข้าสมาธิเนี่ยนะเราสงบก่อนแล้วแค่1นาที2นาทีเราสงบก่อนหลับตาละเพราะนั้นคนอื่นเขาจะหลับตาก่อนปล่อยเขาไปเลยเขาหลับตาก่อนเดี๋ยวเขาก็สับสงบก่อนเพราะว่าเขาหายใจไม่เป็นเราพรีแพร์ให้ดีให้การหายใจผ่อนคลายทุกส่วนจนเรารู้ได้ไงว่าจะหลับตาได้จนมันรู้สึกและก็เห็นด้วยรู้สึกเห็นไปถึงร่างกายกำลังหายใจเห็นไหมเห็นด้วยเห็นทั้งลมหายใจทั้งร่างกายทุกส่วนหายใจมีอาการพองอาการยุบคือเห็นการทำงานร่างกายแล้วเราจะเกิดการพิจารณาร่างกายจากความรู้สึกตัวว่าร่างกายก็เหมือนโรงงานนะเขาก็ทำงานทุกอย่างมีสรีระยนต์มีเคลื่อนมีไหวมีพองมียุบมีหายใจเราที่มาภาวนาเนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นความจริงว่าร่างกายไม่ใช่เราของเราแล้วนี่สำคัญนะโยมโยมฟังให้ดีนะการหายใจของโยมถ้าหายใจเป็นเนี่ยอายุโยมจะยืนเพราะอะไรรู้ไหมโยมถ้าหายใจเป็นหายใจดีลมหายใจยาวเนี่ยนะชีพจรการเต้นหัวใจมันจะช้าลงโอเคนะถ้าการหายใจไม่ดีสั้นและเร็วนะชีพจรมันจะเต้นเร็วแล้วมีงานวิจัยอันหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าแต่ละคนหัวใจเนี่ยมีลิมิตในการเต้นกี่ล้านล้านครั้งรู้ในชั่วหนึ่งชีวิตอ่ะมีลิมิตนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แต่มนุษย์อย่างเดียวสัตว์ก็เหมือนกันมันมีลิมิตในการเต้นนะแต่ปรากฏว่าพวกกบพวกเขียดพวกงูพวกหมาพวกแมวมันหายใจเร็วชีวิตก็เลยสั้นเพราะว่ามันใช้หัวใจเยอะนะเต้นเร็วนะเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะจะโมโหใครเนี่ยหัวใจมันเต้นเร็วเดี๋ยวหัวใจวายเร็วนะมันมีลิมิตนะเพราะนั้นจะโมโหใครเห็นโทษนะเวลาหายโมโหใครแล้วมันหายใจเร็วไหมหายใจเร็วหัวใจก็เร็วไหมอายุสั้นเข้าใจไหมเพราะว่าหัวใจมันมีลิมิตนะแต่ละคนแล้วอยากจะให้อายุยืนทำไงหายใจให้สบายผ่อนคลายสดชื่นยิ้มได้ยิ้มเลยหายใจจะช้าลงแทนที่1นาทีรีบๆร้อนๆหายใจทีนึงนาทีละ10กว่าครั้งพอยิ้มเบาบางหายใจอาจจะเหลือ7-8ครั้ง5-6ครั้งโอ้โหแสดงว่าเรารู้จักเซฟการทำงานของหัวใจแล้วอายุเราจะยืนเห็นไหมเพราะนั้นอันนี้มีงานวิจัยแล้วนะเขาบอกเลยว่ามนุษย์อายุยืนกว่าสัตว์เพราะสัตว์มันหายใจรัวโอเคนะแต่มนุษย์หายใจเรียกว่าสม่ำเสมอแล้วก็มีจังหวะแล้วก็ช้าและยิ่งถ้าคนที่อยู่ในสมาธิหายใจก็จะช้าลงเพราะนั้นการอยู่ในสมาธิไม่ได้ว่าต้องหลับตาทำยังไงรู้สึกตัวทั่วพร้อมไหมแล้วก็รู้สึกตัวจนเห็นไม่โดยจะรู้ได้ไงว่าเห็นต่างกันดูอ้าวโยมดูหลวงพ่อแต่รู้สึกตัวทั่วพร้อมก็จะเห็นด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นตัวเองนั่งหายใจแบบผ่อนคลายเห็นด้วยความรู้สึกได้ไหมได้พอเห็นด้วยความรู้สึกได้เรียกว่าเราไปอยู่ตรงที่เห็นเลยนะปกติเรานั่งสมาธิอยู่ตรงที่ดูไอ้ตรงที่ดูเนี่ยบางทีก็นั่งหลับบางทีก็บังคับโฟกัสมากไปทำให้หายใจรัวๆหายใจเร็วสมาธิไม่เกิดหรอกแต่ถ้าตรงที่ดูหลวงพ่อรู้สึกตัวมีสติเห็นตัวเองคือความรู้สึกตัวมีสติมันจะเกิดสภาวะญาณญาณเห็นวิปัสสนาญาณเห็นตัวเองแล้วเราก็อยู่ตรงที่ดูหลวงพ่อแต่เห็นตัวเองได้ไหมเห็นตัวเองได้จะหายใจช้าลงและจะเห็นอาการพองอาการยุบไปทั่วร่างไหนลองฝึกใหม่ดิดูหลวงพ่อเห็นตัวเองได้ไหมได้ถ้าไม่ได้ทำยังไงรู้ไหมอย่าเพ่งหลวงพ่อมากไปแหมหลวงพ่อเป็นพระไม่ใช่หนุ่มไม่ใช่นักร้องแหมเพ่งนะนี่ดูหลวงพ่อแล้วเห็นคนรอบข้างด้วยได้ไหมไม่ต้องเห็นคนรอบข้างที่เห็นด้วยความรู้สึกนะได้ไหมอ้าวเพราะฉะนั้นดูหลวงพ่อเห็นกัลยาณมิตรที่นั่งอยู่ในห้องนี้
และเห็นสภาพเห็นสภาวะแวดล้อมบรรยากาศแอตโมสเฟียร์ surrounding in this room ด้วยได้ไหมได้ไม่ใช่เห็นแต่หลวงพ่อหลวงพ่อไม่ใช่นักร้องนะเอางั้นเห็นรู้ตัวทุกพร้อมเห็นหมดเลยได้ไหมพอเห็นหมดปั๊บถ้าเห็นคนรอบข้างได้ก็เห็นตัวเองได้ถ้าเห็นคนรอบข้างได้ก็เห็นตัวเองได้ว่ากำลังยืนหรือกำลังนั่งเห็นได้ไหมได้แล้วถ้าดูหลวงพ่อเห็นตัวเองได้ไอ้ตรงที่เห็นด้วยดูเห็นด้วยตาแต่ตรงที่เห็นตัวเองเห็นด้วย awareness เข้าใจยังตอนนี้เรามี awareness ภายนอกหัดยิ้มเด็กก็จะเกิด awareness ภายในใช่ไหม awareness ภายในก็จะเหมือนกับว่าเห็นหันกลับเข้าไปในใจเราเขาเรียกว่า look within look within ตอนนี้เมื่อก่อนนี้เรามีแต่ look outwards look forward แต่เราไม่มี look inwards look within วันนี้เรารู้จักคำว่ามองภายใน look within look within ก็คือเห็นไปถึงคุณภาพใจของเราดูหลวงพ่อเห็นใจที่เบิกบานใจที่เป็นบุญเป็นกุศลเห็นได้ไหมได้ค่ะเรียกว่า look within ในพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษเนี่ยโอ้โหหลวงพ่ออ่านแล้วประทับใจมากเลยเขาใช้คำว่า look within ที่เรามาฝึกเนี่ยฝึกให้มีตาข้างใน look within ถ้าไม่มีข้างในอย่างน้อยก็look yourself ได้ไหมถ้าได้แล้วตอนนี้เห็นตัวเองหายใจแล้วตอนนี้ไอ้ตรงที่เห็นเนี่ยนะเราจะต้องมีสติตรงที่ไม่เหม่อดูแล้วไม่เหม่อไม่เหม่อก็คือสนใจใส่ใจฟังธรรมะถ้าสนใจใส่ใจฟังธรรมะเวลาขยับเห็นตัวเองขยับไหมเวลาขยับซ้ายขยับขวาเห็นไหมเห็นตลอดเวลานอกจากเห็นกายแล้วถ้าเห็นกายได้เวลามันเผลอแวบมันเห็นไหมตอนนี้บางทีคือสมองมันมีหน้าคิดอ่ะเรามันก็ต้องยอมรับอ่ะสมองเขามีหน้าที่คิดเขาก็ต้องมีคิดใช่ไหมแต่เราคิดแล้วเรารู้สึกตัวแล้วก็เห็นคิดได้ไหมนะเห็นด้วยความรู้สึกตัวได้ไหมแต่ตอนนี้มันมักจะเผลอบ่อย อุบายก็คือทำไงรู้ไหมใจเราต้องมีเครื่องอยู่นะถ้าใจไม่มีเครื่องอยู่มันก็จะแวบไปนู่นแวบไปนี่เครื่องอยู่ที่ดีที่สุดก็คือพุทธเจ้าตรัสว่าอานาปานสติให้มีสติรู้สึกตัวลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หรือเป็นวิหารธรรมไหนโยมตอนนี้โยมจะไม่ค่อยแวบแล้วนะถ้าโยมรู้สึกลมหายใจรู้สึกหายใจสบายๆได้ไหมมองหลวงพ่อรู้สึกหายใจสบายๆได้ไหมได้เพราะนั้นจำไว้นะเวลารู้สึกหายใจสบายๆมันจะมีระยะห่างระหว่างสิ่งที่เรามองกับตัวเราเองต่อไปซ้อมนะมองคุยกับสามีแล้วเราลองรู้สึกหายใจสบายๆที่เมื่อก่อนไม่มีรู้สึกหายใจสบายๆนะสามีพูดคำเราเถียงคำสามีพูดคำเถียง10คำสามีพูด1คำเถียง100คำโอเคไหมเขาเรียกว่า no gap ไม่มีแกลเลยพ่อมีตาทิพย์เหรอครับเพราะนั้นให้มันมีแกลบ้างวิธีให้มีแกลก็คือใจเราชอบพุ่งใส่เขาอยู่เรื่อยคือธรรมชาติของใจเราคือชอบเที่ยวจนพุ่งเลยเห็นไหมอาการของเราอารมณ์เนี่ยเวลานั่นมันจะไปข้างหน้าแต่อาศัยรู้สึกลมหายใจมันจะหันกลับพอนั้นต่อไปเวลาคุยสามีเรารู้สึกหายใจนะเขาก็คุยยังไงเราก็จะไม่ค่อยเคืองไม่ค่อยโกรธละเพราะเรามีเครื่องอยู่เมื่อก่อนไม่มีเครื่องอยู่นี่เราชกเขาตลอดเวลาเลยใช่ไหมแต่พอเรามีเครื่องอยู่แล้วปล่อยให้เขาพูดเลยเขาพูดเยอะแยะแล้วก็บอกว่าเธอพูดมาทั้งหมดฉันฟังฉันเข้าใจหมดเลยนะแต่เธอเอาตามฉันดีกว่าจบโอเคไหมเพราะนั้นวันนี้ก็เอวังด้วยประการฉะนี้โอ้โหไม่มีใครเบื่อไม่มีใครง่วงเลยใช่ไหมสมาธิหรือไงจะไปซื้อเครื่องอยู่ที่ไหนสัก 3-4 เครื่องให้ภรรยาอ้ามีใครสงสัยไหมตอนนี้สงสัยใช่ไหมหลวงพ่อเข้าใจ stop loss นะหลวงพ่อเคยคิดให้มาก่อนนะรู้ดิต้องรู้จัก stop loss ด้วยแล้วก็ต้องรู้จักเรียกว่า diminishing return ด้วยเวลาโกรธครับ
ถึงจุดสุดยอดแล้วมันก็ diminishing return ถ้าหลวงพ่อก็จบปริญญาตรีโทเองเนี่ยเรียนมาหมดแล้วเออทั้งเศรษฐศาสตร์ก็เรียนทั้งฟิสิกส์ด้วยฮะเรียนหมดนะกลัวว่าหลวงพ่อจะเคยเฉยทุ่นมาไม่ได้เรียนตอนคณิตตอนเศรษฐศาสตร์นะเศรษฐศาสตร์ก็สอนเข้าใจทุกอย่างมันมีจุดสูงสุดแล้วมันก็ diminishing returnเข้าใจยังวันนี้เขาจบด็อกเตอร์เศรษฐศาสตร์นะเพราะนั้นหลวงพ่อเคยดูสมัยก่อนนะก็เวลาโกรธโกรธก็เหมือนกับรู้สึกตัวแล้วมันจะเห็นว่าพอโกรธสูงสุดแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดิมินิชิ่งดิเทอร์มันดับไปมันตรงตามหลักเศรษฐศาสตร์เลยเกิดขึ้นสูงสุดมันก็ต้องดับนะเพราะนั้นเราไม่ใช่ให้เกิดสูงสุดไหนๆโกรธแล้วก็ต้องโกรธแล้วก็ต้องเรียนรู้ด้วยความรู้สึกตัวไปด้วยว่าเราจะโกรธไปถึงไหนสุดท้ายเกิดโกรธไปถึงจุดสูงสุดจะให้โกรธข้ามวันข้ามคืนร่างกายไม่ไหวหรอกเข้าใจไหมจำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้ร่างกายไม่ไหวหรอกมันก็ต้องมีจุดสูงสุดแล้วมันก็ลงมาอ้าวมีคำถามอะไรไหมเพราะนั้นรู้ไหมว่าถ้าเราสอนให้รู้หลักภาวนาจิตนะถ้าเรียกว่าหลักรู้หลักก่อนเราจะไปศึกวิธีไหนเรารู้หลักแล้วสบายไปวัดนี้เขาสอนทองยุบเราก็รู้ว่าหลักอยู่ไหนไปวัดนี้เขาสอนอานาปานสติเราก็รู้ว่าหลักอยู่ตรงไหนใช่ไหมตอนนี้ไหนลองละเอียดลงไปดูสิถ้าพุทโธอ่ะนะไหนบริกรรมพุทโธสิพุทโธไปสำนักพุทโธไม่ใช่อยู่กับพุทโธ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 โอ้จนหลับเลยนะบริกรรมพุทโธลืมตาพุทโธพุทโธคือสิ่งที่ถูกรู้แล้วใครรู้พุทโธไอ้เรารู้อ่ะมันรู้มาจากอะไรสติเพราะนั้นเวลาพุทโธไม่ใช่พุทโธพุทโธพุทโธแบบนกแก้วนกขุนทองหาผู้รู้ไม่เจอพุทโธยังมีสติมันก็จะมีคู่กันทุกอย่างเป็นของคู่เมื่อมีสิ่งที่รู้สิ่งที่ถูกรู้ก็มีผู้รู้และเราก็ฉลาดอยู่กับผู้รู้นะในลังพุทโธพุทโธลืมตาพุทโธเห็นพุทโธนั้นมันมีจังหวะไหมพุทกับโธพุทมันเสียงสั้นโธเสียงยาวอาศัยอย่างนี้ก็ได้นะเห็นจังหวะไหมพุทโธเอางี้ดีกว่าพุทโธธัมโมสังโฆสังโฆธัมโมพุทโธค่อยง่ายหน่อยเห็นไหมว่ามีจังหวะพุทโธธัมโมไปสังโฆแล้วก็สังโฆธัมโมพุทโธจังหวะที่เราวกกลับไปวกกลับมาเนี่ยเห็นไหมว่าผู้รู้ตื่นขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมไม่ใช่พุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็ไหลลงหลับเลยเพราะนั้นวันหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อพุทโธพุทโธอยู่ๆข้างในเขาก็บริกรรมเป็นพุทโธธัมโมสังโฆสังโฆธัมโมพุทโธโอ้เห็นผู้รู้เลยนะเพราะนั้นทำอะไรต้องมีจังหวะไหนลองพุทโธธัมโมสังโฆเห็นพุทโธเห็นผู้รู้คือสติเขารู้จังหวะไหมไอ้ตรงที่รู้จังหวะเห็นไหมเห็นสติไหม Can you witness your mind with mindfulness your mind chanting Buddha and who know Buddha mindfulness เห็น mindfulness ไหมถ้าเห็นได้ตอนนี้หายใจเข้ารู้สึกไหมเห็นลมหายใจเข้าได้ไหมแล้วเห็นได้ไหมว่าขณะที่เราดูลมหายใจเราเห็นได้ไหมว่าเรามีสติรู้ลมหายใจคือไม่ใช่มีแต่ดูลมหายใจแต่ต้องเห็นได้ไหมว่าเรามีสติรู้ลมหายใจเอาทุกทีเราจะไงรู้ไหมเขาบอกดูลมหายใจก็ดูโอ้โหหลับกันหมดเลยวันนี้ดูลมหายใจแล้วเห็นได้ไหมว่าไอ้ที่เราฝึกเราไม่ได้มาฝึก breathing meditation นะเราฝึก mindfulness of breathing เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหัดเห็นมาที่ mindfulness ไอ้เห็นลมหายใจก็เห็นด้วยดูอะเราบอกดูลมหายใจแต่ตรงที่ไอ้คงที่มีสติมันเห็นด้วยสติและความรู้สึกตัวสติและความรู้สึกตัวลมหายใจให้มันสม่ำเสมออย่าไปบังคับอะไรที่สม่ำเสมอเราจะผ่อนคลายและจะเห็นผู้รู้เพราะนั้นผู้รู้ก็คือเห็น mindfulness
ในขณะที่หายใจเข้าเห็นทั้งลมเห็นทั้งสติเห็นทั้งสติผู้รู้เห็นทั้งลมเห็นทั้งพองหนอเห็นสติที่รู้พองหนอโดยเฉพาะหลวงพ่อจรัญบอกว่าจังหวะหนอน่ะเห็นชัดเลยโอเคนะเพราะนั้นแต่ละสำนักเขาสอนน่ะเราก็หัดเอาหลักภาวนาจิตหัวใจไม่ใช่มานั่งโฟกัสลมหายใจโฟกัสท้องยุบแต่ให้มีให้หายใจหรือพองยุบอยู่กับสติรู้ลมหายใจรู้พองยุบอยู่กับสติเห็นลมหายใจหรือเห็นพองยุบตอนนี้ดูหลวงพ่อนะถามได้มีคำถามคือเหมยอยากจะรู้ว่าเวลาเหมยนั่งสมาธิเหมยมีความรู้สึกว่าเหมยจะลืมหายใจเป็นบางครั้งอ่ะมันลืมหายใจเป็นบางครั้งเพราะว่าเราขาดหายใจกำหนดรู้กำหนดรู้เขาใช้คำว่ากำหนดรู้ด้วยสติและความรู้สึกตัวหรือถ้าพูดยาวๆก็อาตาปีสัมปชานโนสติมาอันนี้ทุกวันนี้อาจารย์วิปัสสนาจารย์ก็เอากำหนดรู้ให้ดีนะมีสติให้ดีนะโยคีก็ไปพูดต่อเธอกำหนดหรือเปล่ากำหนดหรือเปล่ากำหนดหรือเปล่าเดี๋ยวนี้กำหนดแล้วไม่มีรู้มีแต่กำหนดแล้วรู้อยู่ตรงไหนเพราะเดี๋ยวนี้พูดกันห้วนๆจะพูดกำหนดกำหนดพูดให้มันเต็มๆหน่อยกำหนดรู้ให้ดีรู้สึกตัวให้ดีหายใจเป็นยังไงพองยุบเป็นไงมีสติดีเข้าใจไหมแสดงว่าช่วงเวลาที่เราไม่ได้หายใจก็คือเราไม่มีสติไม่มีใช่แสดงว่าเรามีแต่กำหนดแต่ไม่มีรู้กำหนดแล้วต้องมีรู้รู้ด้วยสติรู้สึกตัวเรามีแต่กำหนด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 อย่างเดียวลมหายใจก็ไม่รู้ตัวนะเพราะกำหนดแล้วมันจะนิ่งอย่างเดียวแต่อย่างถามได้วันนี้เคลียร์ไหมเคลียร์แม่หลวงพ่อไม่อยากเลี้ยงไข้หรอกมันเหนื่อยหลวงพ่อนะเป็นหมอไม่เลี้ยงไข้ดีกว่านะคนก็ได้ประโยชน์ตัวเองก็ไม่เหนื่อยด้วยสอนไม่ต้องมันหลายวันเอาหลักไปเลยเอาหลักไปเลยแล้วจับหลักได้เห็นไหมว่าตอนกลางเนี่ยมีสติไหมเห็นมีสติไหมต่อไปเวลาสติจะเกิดขึ้นเมื่อเนี่ยตะกี้กราบโยมทำช้าๆใช่ไหมบางคนกราบเห็นไหมมีสติไหมไม่มีสติเพราะนั้นสติต่างกับตัณหาเวลามีสติมันจะทำช้าลงเวลาตัณหากลับ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 โอเคดังนั้นวิธีง่ายๆเวลามีสตินะทำใจเย็นๆหน่อยช้าๆใจเย็นๆได้ทำความรู้สึกให้ใจเย็นๆช้าๆที่สบายๆรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วเห็นไหมว่ามีสติดีไม่ดียังไงคือไม่ต้องพยายามไปจ้องสติหาสติอ่ะแต่เราเห็นได้ไหมว่ามันมีสติเหมือนกันเห็นตรงที่คุณภาพอะคุณภาพว่าดีไม่ดีเห็นไปที่คุณภาพไม่ใช่ไปหาสตินะเห็นไหมว่าคุณภาพมันเงียบสงบมันสบายมันปลอดโปร่งมันเบิกบานเวลามีสติดีแล้วมันสดชื่นเบิกบานเห็นไหมอ้าวหลับตาไหนๆก็ฝึกลืมตาแล้วไหนหลับตาเห็นความรู้สึกตัวรู้สึกตื่นสดชื่นเบิกบานไหมขณะรู้สึกถึงหายใจหรือพองยุบก็ได้นะหรือพุทโธก็ได้ถ้าเราเห็นสติความรู้สึกตัวเห็นและสติความรู้สึกตัวก็จะตื่นมากขึ้นสติก็ดีมากขึ้นแต่ถ้าเราเห็นแต่ลมหายใจไม่เห็นว่ามีสติอยู่กับลมหายใจดีไม่ดียังไงเดี๋ยวก็นั่งหลับเดี๋ยวไม่ลมหายใจก็หายเพราะนั้นเห็นลมหายใจเข้าเห็นได้ไหมว่ามีสติดีไม่ดียังไงเห็นลมหายใจออกเห็นได้ไหมว่ามีสติดีไม่ดียังไงเกิดสมาธิภายในเสี้ยววินาทีเลยทำถูกสมาธิเกิดแล้วตั้งแต่วินาทีแรกและทำถูกเราจะเห็นความสงบสงัดวิเวกปีติสุขก็เกิดขึ้นรู้สึกผ่อนคลายเบิกบานความมีสติรู้สึกตัวก็จะดีมากขึ้นภาวนาหัวใจคือรู้ผู้รู้เห็นผู้รู้คือสติดีไม่ดีอย่างไรแล้วก็
อยู่กับผู้รู้คือสติเมื่อเห็นแล้วก็อยู่กับสติเลยอยู่กับสติก็จะเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไหนลองลืมตาดิปางหลวงพ่อเขาเรียกว่าคอนเซนเทชันคอนเซนเทชันด้วยต้องมีวิปัสสนาเห็นตัวเองด้วยเพราะนั้นตอนนี้โยมฝึกทั้งวันในชีวิตประจำวันได้คือฝึกคู่กันในชีวิตประจำวันเราก็ต้องคอนเซนเทชันภายนอกแต่เราหัดมีสติรู้สึกตัวเห็นตัวเองมันจะเกิดวิปัสสนาญาณเห็นกายเห็นใจพูดง่ายจะทำอะไรเห็นกายเห็นจิตเห็นกายเห็นใจก็คือเห็นความรู้สึกหรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นพอเห็นแล้วมันจะสงบนะแต่ถ้าเราความรู้สึกตัวอะไรเกิดขึ้นถ้าเราไม่เห็นนะมันจะยิ่งบานปลายเป็นความรู้สึกอยากเพราะนั้นอยากได้อยากก็อยากแต่เห็นอยากด้วยได้ไหมอยากก็จะไม่กลายเป็นอยากมากไปมันสงบถ้าอยากแล้วไม่เห็นอยากมันจะกลายเป็นตัณหาเลยนะใช่ใช่ไหมโกรธเห็นโกรธได้ไหมได้ในโกรธแล้วก็เอาให้มันแบบรู้กันไปเลยว่ามันจะ diminishing return ไหมโอเคไหมเห็นไหมพอเราเห็นตัวนี้มันจะเกิดระดับเร็วเกิดระดับเร็วถ้าไม่เห็นมันก็บานบานปลายเลยตัวนี้โอ้โหเรียกว่าวุ่นวายไปหมดเลยเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าอยากก็เห็นอยากโกรธก็เห็นโกรธจิตมีราคะก็เห็นจิตมีราคะจิตมีความต้องการไงก็เห็นแล้วเราก็จะเห็นว่าเขามีเกิดแล้วก็มีดับแต่เราเห็นแล้วเราเห็นมีสติให้ดีด้วยนะไม่งั้นเราจะหลายไปกับเขาอ้าวมีคำถามอะไรไหมเข้าใจหมดเลยเคลียร์ไม่มีคำถามคนสอนดีมากถามอ๋อจิตสุดท้ายค่ะเวลาที่เราแตะลมหายใจให้เรามองภาพตัวเองว่าเวลาที่เราไปใช่ไหมคะที่หลวงพ่ออ๋อคำว่ามองค่อยๆหายใจคือให้เห็นทั้งตัวเลยเวลาตายเนี่ยแน่นอนแต่เวลาถ้าใครมีอกุศลเยอะนะตายนี่มันไม่รู้ตัวหรอกมันตายแล้วมันก็อยู่ในอกุศลนะแล้วมันก็มืดไปเพราะนั้นวิธีแก้ก็คือหัดเห็นเอาเห็นรูปนั่งได้ไหมโยมเอาไหนเห็นรูปนั่งหันซ้ายได้ไหมหันขวาเพราะนั้นเวลาจะตายนะมันนอนบนเตียงนานขึ้นไปจนเหน็บเหน็บกินมันไม่เห็นหรอกโยมก็อยู่บนเตียงขยับได้เปล่าขยับนิดๆได้ไหมก็ขยับนิดๆขยับหรือนวดให้ทอยนิดๆขยับให้มันคลายออกมาเพราะว่าไหนๆจะตายแล้วขอตายแบบสบายใช่ไหมใช่ไหมบอกหมอปลดสายยางขอตายแบบสบายได้ไหมได้ไหมเพราะหมอบอกว่าไม่รอดขอตายอย่างสบายได้ไหมต้องมานั่งเจาะอะไรที่เจาะเอาออกให้หมดเลยให้หายใจแบบสบายเพราะไอ้ตรงที่เราโดนเจาะนะมันมีเวทนาพอมีเวทนาแล้วมันจะไม่ค่อยหายใจแล้วมันจะไม่สบายแล้วมันจะไม่ค่อยตื่นเพราะนั้นบอกหมอก็บอกไม่ไหวแล้วถอดปลั๊กก็ช่วยเอาสายยาออกครับไหนๆตายแล้วขอตายแบบสบายครั้งสุดท้ายแล้วก็ฉีดบอกฟรีเนี่ยมันจะมีผลกระทบมั้ยโอ้มีผลมาครบเพราะนั้นวิธีนั่นน่ะเราต้องรู้จักฝึกก่อนเพราะว่าหมอชินมันจะให้ทำให้มึนงงไปหมดเลยมันไม่รู้ตัวตื่นน่ะถ้าเป็นไปได้นะช่วงหนึ่งก็บอกหมอไม่ต้องมอฟีนแล้วยกเว้นว่าเวทนาแก่กล้าก็มอฟีนแต่ถ้าไหวแล้วก็หัดพิจารณาความเจ็บปวดความเกิดแก่เจ็บตายไปเลยยิ่งถ้ามีเวทนามากพิจารณาเลยไหนๆก็มีเวทนาแก่กล้าพิจารณาไหนๆก็พิจารณาว่ามันไม่ตายก็ต้องตายไหนๆคืนนี้ก็ตายแน่ๆตายไหนๆก็คือเวลาพิจารณาเนี่ยจิตมันจะค่อยๆแยกมีระยะห่างจากกายมันจะถอยมานะเพราะนั้นตอนนี้อยู่ตรงที่โยมในชีวิตประจำวันอ่ะพุทธเจ้าตรัสภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายหมั่นพิจารณาการใช้สอยปัจจัย4เห
ฉะนั้นเห็นไหมว่าพระจะมีสวดปฏิสังขารโยปินาเพราะนั้นพุทธเจ้าตรัสภิกษุทั้งหลายพึงพิจารณาเนืองๆในการใช้สอยปัจจัย4เพราะนั้นโยมจะพิจารณาตอนตายไม่ได้เพราะว่ากินข้าวก็ไม่เคยพิจารณาทำอะไรก็ไม่เคยพิจารณาเพราะนั้นทำอะไรพิจารณากินข้าวก็พิจารณานะเราทานอาหารเพื่อแค่บำบัดความหิวเวทนาไม่ใช่เพื่อความเมามันหรือความอร่อยอร่อยเพราะนั้นตอนนี้ถ้าเราฝึกพิจารณาไปด้วยเราจะมีสติดีมากเลยเวลาตอนตายมันจะพิจารณาเลยถึงเวลาแล้วมันจะพิจารณาเลยเพราะนั้นเราก็ต้องไม่ประมาทในชีวิตพระเจ้าจึงบอกว่าบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ นะแม้กระทั่งพระอานนท์ถามพระเจ้าว่าวันหนึ่งวันหนึ่งพระเจ้าถามพระอานนท์ว่าพระอานนท์วันหนึ่งเธอพิจารณาความตายกี่ครั้งอานนท์บอกว่าวันละพันครั้งพระเจ้าบอกยังน้อยไปตถาคตพิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกโอ้โหเห็นไหมนะโยมพิจารณาร่างกายที่หายใจได้ไหมคือไม่ใช่คือต้องเริ่มจากพิจารณาร่างกายหายใจก่อนแล้วเดี๋ยวจะเห็นได้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วจนกระทั่งสามารถพิจารณาได้ถึงความตายความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความไม่ใช่เราของเราทุกลมหายใจก็ออกเพราะฉะนั้นตรงพิจารณาเนี่ยมันจะเกิดมรรคในองค์8สัมมาทิฏฐิโยมไม่เคยพิจารณาสัมมาทิฏฐิไม่เกิดสัมมาสังกัปปะไม่เกิดพอสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบไม่มีสังกัปปะดำริชอบก็ไม่มีโยมไม่มีความเห็นชอบนะโยมมีแต่ดำริอยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นโยมพิจารณาปัจจัย4พิจารณาการใช้ชีวิตพิจารณาความตายพิจารณาการกินการใช้การดื่มการหลับการนอนพอพิจารณาบ่อยๆโยมจะเห็นว่าอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เราของเรามันจะเกิดสัมมาทิฏฐิพอเรารู้จักพิจารณานะบ่อยๆเนี่ยนะพอมีสัมมาทิฏฐิมันก็จะเกิดสัมมาสังกัปปะพอมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะความเห็นชอบดำริชอบมันก็จะสัมมาวาจาเพราะว่าพอเราตัวเองพิจารณาบ่อยๆมันเหมือนเตือนตัวเองอะว่าวันหนึ่งก็ต้องไปวันหนึ่งก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายการพิจารณาอย่างเนี้ยจะเกิดเจริญมรรคในองค์8เกิดสัมมาวาจาก็จะเกิดสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีโวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเพราะนั้นทางไปสู่ความพ้นทุกข์พ้นไม่ใช่อยู่ตรงที่มานั่งสมาธิหลับตาเจริญวิปัสสนาหลับตาแต่ต้องดำเนินชีวิตบนหลักมรรคมีองค์8ตอนนี้เจริญมรรคมีองค์8ได้โยมต้องหัดนาวภาวนาแบบในชีวิตประจำวันจะทำอะไรพิจารณาก่อนนะพิจารณาเห็นโทษเห็นภัยตัวเองคือตอนนี้โยมไม่เคยพิจารณาอะไรโยมมีแต่ดูลมหายใจดูพองยุบแล้วเวลาลืมตาก็คืนหลวงพ่อลืมตาก็ไปดูกิเลสแล้วก็อยากได้ไม่พิจารณาเลยหัวใจวันนี้เลยสอนให้มีสมาธิแบบลืมตาและวันนี้ก่อนจบก็คือพิจารณาเพราะว่าทางไปสู่ความพ้นทุกข์หลุดพ้นก็คือมรรคมีองค์8นั่งสมาธิได้ญาณวิปัสสนาญาณ16แต่ถ้าในชีวิตประจำวันไม่ได้เจริญมรรคมีองค์8ก็กลายเป็นญาณยอยักษ์ญาณอวสานโอเคพี่นาบ่อยๆนะโยมนะยิ่งจะว่าตอนนี้คนไหน60แล้วยกมา70โอ้ยิ่ง70ด้วยไม่ต้องไปคิดทำอื่นแล้วพี่นาอย่างเดียวเข้าใจไหม70กว่าแล้วเออต้องพี่นาพี่นาจนกระทั่งกำลังแก่กล้าถึงเวลาตายมันถึงมันตัดทิ้งได้หมดเลยแล้วมันพี่นาพี่นาจนหายใจเฮือกสุดท้ายเลยแล้วตอนเนี้ยสว่างไปบางทีก็เข้าสู่มรรคนิพพานเลยนะ เพราะว่าการพี่นาเนี่ยหลวงพ่อมาวิเคราะห์จากการที่นั่งสมาธิวิปัสสนาเป็น10ปีนะเอ๊ะมรรคมีองค์8อยู่ที่ไหนทำไมเรานั่งสมาธิวิปัสสนาแต่ว่าในชีวิตประจำวันมันยังไม่เกิดมรรคสมังคีไม่จะมรรคมีองค์8โอ้ลืมพิจารณาพอตอนนี้รู้เลยในชีวิตประจำวันต้องเริ่มจากพิจารณาปัจจเวกอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่สัตว์พิจารณาอย่างนี้นะแล้วสุดท้ายก็พิจารณาความไม่สวยไม่งามพิจารณาความตายพิจารณาจนกระทั่งมันเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบว่า
มันไม่เที่ยงร่างกายเนี่ยไม่ใช่เราของเราเป็นทุกข์ตรงนี้สำคัญมากเลยคนที่นั่งสมาธิแล้วบอกว่าหลุดพ้นอ่ะมันไม่หลุดหรอกถ้าไม่เพราะการหลุดพ้นต้องหลุดด้วยปัญญาไม่ใช่หลุดพ้นด้วยอำนาจสมาธิหรือไม่ใช่หลุดพ้นด้วยจิตว่างไม่ใช่หลุดพ้นด้วยปัญญานะจิตว่างก็ต้องพิจารณาจิตสงบก็ต้องพิจารณาพิจารณาตอนนี้โยมอาตมาเนี่ยโอ้โหพิจารณาตลอดเลยตอนเนี้ยเพราะว่ารู้แล้วว่าทางไปสู่ความพ้นทุกข์หลุดพ้นต้องมาฝึกเจริญในชีวิตประจำวันด้วยมรรคมีองค์8พิจารณาเลยจะเดินทางไปไหนก็พิจารณาพิจารณามากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้เรี่ยวแรงน้อยลง น้อยลงพอพิจารณาแล้วมันก็เลยเรี่ยวแรงน้อยลงแต่กำลังปัญญามากขึ้นโยมเข้าใจไหมไม่กลัวตายนะต้องพิจารณาเจ็ดสิบแล้วยิ่งขยันเลยนะเพราะว่าถ้ายิ่งอายุมากเวทนาแก่กล้านะมันไม่มีกำลังพี่นาโยมตอนนี้ยังมีกำลังพี่นาจะทำอะไรพี่นาท่านยังไม่ถามเลย80เกรงใจเกรงใจจะดูว่ามีใครเอาแค่นี้พอแล้ว70แล้วนะโยมตอนนี้ยังไม่ต้องไปห่วงลูกแล้วพิจารณาพี่นาอย่างเดียวโอเคนะไม่ต้องไปอะไรสมบัติก็ยกให้ลูกหรือไม่ก็มาถวายวัดเลยแล้วก็พี่นาอ้าวมีสงสัยอะไรไหมพี่นาแล้วจะหมดสงสัยเลยปฏิบัติธรรมไม่ใช่อยู่ตรงที่นั่งหลับตาอย่างเดียวต้องเจริญมรรคมีองค์8โอ้ทางสายเอกสายเดียวสติปัฏฐาน4แล้วก็มาเจริญมรรคมีองค์8แล้วก็มีครึ่งอยู่หลวงพ่อจับประเด็นได้นะตรงที่สติปัฏฐาน4มรรคมีองค์8แล้วก็มีครึ่งอยู่3อย่างเนี่ยทำให้เราสามารถก้าวข้ามมารเสนามารทั้งหลายได้นะอ้าวเคลียร์ไหมโอ้สดชื่นเบิกบานนะขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานและปีนบายได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเถิดอ้าวตีห้าเจอกันนะพรุ่งนี้นะนะเวลาอ้าวกราบพระกราบพระ